ส่งเสียงทักทายนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวซาวด์เช็คกันก่อนเนาะใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอยากได้ยินว่ารักกันเย้สวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับทุกคนเลยค่ะทักทายนะคะชัดเจนเนาะตอนนี้ก็ทุ่ม2 นาทีแล้วสวัสดีคุณมิ้งค่ะสวัสดีคุณนัทถาค่ะสวัสดีคุณน้ำสวัสดีพี่กิฟต์ค่ะสวัสดีพี่โอค่ะปรบมือต้อนรับทุกคนนะคะทยอยเข้ามาแล้วสวัสดีแอดมินบีนะคะสวัสดีแอดมินบีนะคะเสียงชัดภาพชัดโอเคค่ะโอเคจัดระเบียบกันสักครู่เนาะค่ะไลฟ์นี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตื่นเต้นอย่างเดียวเลยว่าจอกจอกจะวิ่งชนกล้องหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หัวข้อ time will tell ใช่เดี๋ยวเวลาจะบอกคุณเองเนาะนะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็จะมาเริ่มเลยเนาะได้ค่ะเริ่มเลยไหมเริ่มเร็วมากแจกของรางวัลก่อนไหมของรางวัลพรีเซนต์ของรางวัลก่อนวันนี้อยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะคะตายละวันนี้มีของรางวัลกี่ชิ้นดี1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหหยอกหยอกหยอกประมาณ3ชิ้นเนาะก็มีของจากสปอนเซอร์ของเรานะคะสปอนเซอร์ใจดีมีของรางวัลจากละเลงอาร์ตนะคะแล้วก็มูลนิธิสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองหรือมูลนิธิสำนักพิมพ์ก็สักอย่างหนึ่งนะคะของพี่จริงเนาะก็ใครสนใจหนังสือนพลักษ์หรือว่าการเดินทางด้านในนะคะติดต่อโดยตรงไปได้เลยมานี่ละเลงอาร์ตของเรานะคะวันนี้เราไปทัวร์อวกาศกันอันนี้นะคะเป็นอวกาศรูปเล็กนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ไกด์มีออกบูธอีกหรือเปล่าเห็นพี่ไกด์ไปพิมพ์เนาะไปพิมพ์งานอยู่เดี๋ยวถ้ามีออกบูธนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นละเลงอาร์ตนะคะระบายสีตามตัวเลขนะคะจากพี่ไกด์นะคะใครที่ไม่ได้วันนี้ก็สามารถเข้าไปที่เพจละเลงอาร์ตได้เลยนะคะใน Facebook เนาะ IG ก็มีนะคะละเลงอาร์ต TH เนาะนะคะโอเคและสบายดีอินโทรใกล้ๆหน่อยมูลนิธิโกมลคิมทองสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองนะคะก็จะได้เล่มนี้ไปนะคะก็สามารถอ่านได้ทั้ง introvert และ extrovert ไม่ว่าคุณจะเป็น type ไหนคุณอ่านได้หมดเลยใช่เป็นหนังสือที่ดีเนาะนะคะสองรางวัลเนาะสองรางวัลค่ะวันนี้กรุบกริบนะคะขำๆชิวๆเลยใช่วันนี้ก็เป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะคะเล่าปลานะคะใช่เรื่องราวเนาะจากหลายๆปีเนี่ยที่ผ่านมาสวัสดีน้องน้ำหวานสวัสดีพี่ป๊อปค่ะสวัสดีน้องโพค่ะสวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับทุกท่านนะคะโอเคเริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้นะคะขอขึ้นหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณนะคะก็มีความคิดเห็นไปพร้อมๆกันเนาะนะคะแล้วก็ช่วยกันดิสคัสก็ได้นะคะสนุกแชร์ประสบการณ์ของเราที่เจอกันมาใช่นะคะเป็นไงบ้างคะรูปแรกก่อนเลยมาเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ตั้งแต่โปสเตอร์แล้ววันนี้เราก็แต่งตัวให้เกียรติโปสเตอร์เรามากๆนะคะข้างบนสวยข้างล่างวักเซอร์นะคะก็รูปนี้ก็หลายๆคนก็จะสังเกตเห็นเป็นการโครจรเนาะคือเราคล้ายๆกับเวลาที่เราทำความเข้าใจคนอะเหมือนกับเราทำความเข้าใจประเทศหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพื่อให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเช่นว่าถ้าสมมติมีคนหนึ่งเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นในเดือนมกราตอนญี่ปุ่นเป็นยังไงมกราก็หนาวหนาวเนาะมีหิมะตกอย่างนี้เนาะคนก็อาจจะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนาวหิมะตกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนไปเดือนกรกฎาคมก็ร้อนร้อนแล้วหลายคนบางคนก็จะบอกญี่ปุ่นมันร้อนนี่อย่างนี้ใช่ไหมก็ทำให้เห็นว่าเวลานั่นแหละมันจะทำให้เราเห็นหลายๆมุมคนก็เช่นกัน นะคะรูปที่2สวัสดีพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นช้างนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายตาบอดหลายคนก็มีมาวันหนึ่งเนี่ยมีในเมืองของเขาเนี่ยก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า elephant หรือว่าช้างซึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเพราะเขาไม่เคยเห็นอยู่แล้วนะว่าเขาตาบอดนะคะก็เขาก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยช้างเป็นยังไงชายคนแรกก็ไปเกาะอยู่ที่งวงของช้างไปจับงวงช้างก็กลายเป็นงูเขาก็บอกเฮ้ยช้างมันเหมือนงูเลยอ่ะมันยาวๆมันนิ่มๆฉันว่ามันเหมือนงูช้างเนี่ยชายคนหนึ่งก็บอกอีกคนนึงก็ไปอยู่ตรงตัวตรงผนังไม่ใช่ผนังสิตรงลำตัวตรงตัวของมันเขาก็จับแล้วเฮ้ยช้างเนี่ยมันแน่นๆมันแบนๆมันเป็นแผ่นๆด้วยใช่แบบเหมือนผนังเลยอ่ะช้างอ่ะเป็นผนังแกอีกคนนึงบอกอย่ามามั่วแกชายตาบอดคนอย่ามั่วเขาไปอยู่ที่หางช้างแล้วเขาก็จับหางช้างขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าช้างอะเหมือนเชือกมันแบบสักๆมันมีแบบฝอยๆอะไรสักอย่างคุณบีบอกจับงวงเขาก็บอกอย่าม่วงจริงๆช้างอะมันเหมือนเชือกเอาละ3คนไม่เหมือนกันละให้อธิบายช้างพออีกคนนึงมาไปจับอีกที่หนึ่งไปจับที่งาช้างเขาว่าเฮ้ยช้างมันแบบกูไม่อยากพูดคำนี้เลยมันสองแง่สามงามมากมันแข็ง มันคือของแข็งมันแหลมๆมันแข็งช้างเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วคุณเราจะเชื่อใครดีล่ะนะคะก็ไม่รู้เนาะมันก็จะมีความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะทำให้กลายเป็นว่ามุมมองที่ต่างกันทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างมันไม่เท่ากันมันเหลื่อมกันแต่เพียงแค่ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรายังมองอะไรบางอย่างใกล้เกินไปเราจะเห็นอะไรบางอย่างเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้เห็นทั้งหมดเหมือนกันเข้าใจนพลักษณ์นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้เนาะอินโทรของเราเป็นนิทานนะคะวันนี้สวัสดีพี่เหมียวค่ะสวัสดีพี่ไกด์ค่ะสวัสดีคุณหน้าสิริค่ะบีจับงวงโอเคสวัสดี พี่แคนใช่ไหมคะใช่ไหมสวัสดีพี่ไกด์บอกของแข็งนะคะโอเคนะประมาณนี้อ่ะทุกคนจะอาจจะชอบงวงแล้วก็ของแข็งเน้นกันเป็นพิเศษนะคะเราก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับนพลักษ์ก็คือเรื่องของแก่นนี่แหละแล้วก็การศึกษานพลักษ์เนาะถ้าเราศึกษาแค่เฉพาะลักษ์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรารู้จักคนบางคนแค่บางส่วนเท่านั้นเองหรือเราอาจจะรู้จักตัวเราแค่บางส่วนเท่านั้นเองเพราะเราอาจจะไม่ใช่ลักษ์ที่เราเข้าใจมันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ลองศึกษามันเนาะจริงๆศาสตร์นี้เนี่ยเมื่อวานเนาะได้มีโอกาสคุยกับกีวีเนาะก็บอกมีความเห็นว่าศาสตร์เนี้ยเราศึกษาเพื่อเข้าใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นเบสิกอยู่แล้วแรกเนาะซึ่งถ้าเราถือเอาไว้แล้วเราเอาไปเป็นช้างใส่ใครคือไปฟาดใส่ใครใช่เราแทบจะมองไม่เห็นคนอื่นเขาเลยเนาะจริงๆแล้วเพราะเรามองไม่เห็นตัวเองถูกนะมันเป็น projection อย่างหนึ่งนะคะที่พอเราไม่เข้าใจตัวเองมันพลอยทำให้เราไม่เข้าใจอะไรในรอบตัวเลยนะคะถ้าเราไม่ฟังตัวเองปุ๊บเราก็พลอยจะไม่ฟังใครไปด้วยนะคะเราก็เลยต้องปรับทัศนคติใหม่เนาะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเราทำไปทำไมนะคะถ้าเราอยากเข้าใจคนอื่นเราเข้าใจตัวเองหรือยังสิ่งบุคคลที่ควรจะเข้าใจที่สุดคือตัวเองเลยเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยของเราอ่ะมันก็เอฟเฟกต์กับโลกเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ตัวเรามีสติเราประคองตัวเองได้อ่ะนั่นแหละทุกอย่างมันจะคิดว่าน่าจะโอเคเนาะพี่โอบอกตาชอบอินโทรค่ะขอบคุณค่ะกิวี่บอกรูปสวยเพิ่งวาดเสร็จเมื่อวานเลยพี่หญิงทำนะคะ คนเดียวนะคะซึ่งในแก่นของนพลักษ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ passion เนาะมันก็ยังมี fixation แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ three center of intelligence เดี๋ยวขอเรียนเชิญปากกาขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งเราก็จะต้องรับรู้เนาะทุกอย่างเลย defense ของเราเนาะหรือว่าปีกลูกศรก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าก็มาทำความเข้าใจกับตัวแก่นหลักๆก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรเราทำอะไรเราขับเคลื่อนด้วยอะไรเนาะซึ่งถามว่าไอ้ 90% ด้านในที่เราไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะในบางคนอาจจะต้องใช้คนสะท้อนหรือในบางคนก็อาจจะใช้เวลาสั้นๆมันแล้วแต่คนมันหลากหลายมากนะคะ ใช่ไหมคะพี่ไก่ผู้ไม่เคยหลงรัก แต่หลงรักตลอดเลยใช่อย่างนี้นะขลังมากครับน้องภูบอกหลายๆคนก็จะมองหลายๆคนก็อาจสงสัยเนาะว่าแก่นที่พูดถึงมันคืออะไรกันก็นี่แหละตามนี้นะคะส่วนถ้าเราลองสังเกตดูอะไม่เห็นคำว่า Subtype อยู่ในนี้เลยฮะแสดงว่า Subtype เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นข้ออ้างจากประสบการณ์ของเราเนาะนะคะก็จะมีเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือ passion หรือว่ากิเลสนะคะ passion ก็มันจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของ holy virtue หรือว่าเขาเรียกว่าบารมีกับบารมีใช่บารมีกับยานทัศนะนะคะแล้วก็มี fixation เนี่ยเป็นความคิดยึดติดนะคะคู่มากับยานทัศนะนั่นเองเมื่อกี้ที่มินพูดไปเนาะ centers of intelligence ก็คือศูนย์หัวศูนย์ใจศูนย์ทองนั่นเราศึกษาให้ครบนะคะซึ่งมันสำคัญมากๆใช่ไม่งั้นเราจะรู้จักคนเหมือนช้างเมื่อกี้เหมือนขดชายตาบอดรู้จักแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองรู้จักแค่เฉพาะส่วนนั่นสินะแล้วก็มี defense mechanism ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นกลไกการป้องกันทางจิตนั่นเองเราศึกษาให้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเราศึกษาเฉพาะของรักเรานะศึกษาให้ครบของทุกๆคนนะคะการศึกษาโนพลัสก็ศึกษาให้ครบวงไปเลยนะคะสวัสดีคุณชัดนะคะสวัสดีค่ะเดือนหน้าประชาสัมพันธ์ไหนๆก็มีคำว่า defense mechanism แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลาส spectrum นะคะซึ่ง spectrum เนี่ยหลายๆคนที่เคยเรียนไปเนาะก็สนุกสนานนะคะคนเราก็เหมือน spectrum แหละนะคะเรามีแก่นของบางคนอยู่ในตัวเราอาจจะน้อยนิดแต่มีแน่นอนแหละมีเฉดของเขามีสะท้อนมีอยู่บ้างใส่เราได้มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเฉดหลักๆของเราเนี่ยเราจึงต้องหาให้เจอเนาะเราถึงจะไปจับกิเลสของคนอื่นได้ตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นของเป็น defense mechanism เนาะเป็นสเปกตรัมของกลไกการป้องกันตัวเองทางจิตใช่ซึ่งเรามีนะในทุกๆ defense mechanism เราใช้หมดเลยโดยเฉพาะ projection นะคะเรามาดูกันว่าเราใช้ยังไงกันมาสังเกตกันใครสนใจนะคะก็สมัครได้นะคะรู้สึกว่าหลัก7เต็มแล้วหรือเปล่าคะแอดมินหลัก7มาเยอะมากเลยหลัก7เยอะนะคะก็ใครอยากมาดูมาอีกได้ไม่ได้จริงจริงอาจจะไม่ได้จำกัดขนาดนั้นนะคะเราเปิดกว้างมากๆเนาะแต่ว่าเราจำกัดเฉพาะแค่คนที่จะมาเข้าคลาสเฉยๆจำนวนคนเนาะแต่ไม่ได้จำกัดว่าหลักหนึ่งจะต้องมีเท่าไหร่หรือต้องมีครบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสเปกตรัมเนาะมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะประชาสัมพันธ์ไว้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะแมวเริ่มเดินมาแล้วเราเริ่มผวากันนิดนึงแล้วนะคะโอเคให้เขานั่งกันไปก่อนแก่นมีอะไรอีกมันจะมีเมื่อกี้ลูกศรไปแล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอยากให้โฟกัสกันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งเล็กๆจุดใส่ใจอันนี้ก็คือทำให้เรารู้เลยนะว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเราทำอะไรมาบ้างนะคะจากสิ่งหลีกเลี่ยงกับจุดสนใจของเราเนี่ยซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวขอไปที่รูปแรกใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยซึ่งเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนแต่รักมันไม่เปลี่ยนฮะเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันมันกลายเป็นว่าพอยิ่งเวลาผ่านไปถ้าเราไม่ได้มองเห็นน่ะมันจะมีลูปเดิมลูปหนึ่งอ่ะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วมันก็เป็นลายเดิมไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ปีมันก็เป็นอย่างเงี้ยล่องเดิมแล้วเราก็ทำวนไปเรื่อยมันก็คือบางอย่างที่เราน่าจะต้องสังเกตเห็นหน่อยไม่งั้นมันจะกลายเป็นลูปที่อาจจะไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่หรือเปล่าเนาะอาจจะต้องลองดูกันหรือถ้าดีแล้วก็โอเคคุณเจค่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีในEnneagram Hipsterนะคะถึงไหนแล้วเนี่ยน้องกิวี่บอกว่าก็อยากจะเป็น4กับ1บ้างบางทีนะลองไปเป็นดูลองไปอยู่ในรองเท้าของเขาดูนะคะจะรู้ว่าใส่แล้วมันจะกัดเท้าไหมนะมันสะดวกไหมมันเป็นเบอร์ที่ใช่ของเราหรือเปล่านะคะต่อเรื่องปีกเนาะเรื่องปีกเนี่ยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นอิทธิพลจากหลักข้างๆนะคะซึ่งก็จะทำให้รู้สึกว่าไมค์เราไม่ค่อยดังนะนี่ใกล้ปากมากแล้วนะโอเคดังใกล้มันจะใกล้ยังไงแล้วนะก็อยากมันได้ยินไงได้ยินไหมคะได้ยินโอเคเรียนเชิญค่ะแอดมินพร้อมตอบโอเคใครที่สนใจนะคะสมัครได้ที่ enneagramhipster@gmail.com นะคะคุณบีเขาก็จะคอยตอบคำถามแล้วก็ส่งลิงก์การสมัครนะคะหรือว่าหน้าเพจของเราเนาะมีลิงก์สมัครแล้วนะคะสำหรับเราไม่ได้พิมพ์ไว้เนาะ2เนาะสเปกตรัม2ใครที่ไม่ได้ลงเวอร์ชัน1ก็สามารถลงเวอร์ชัน2ได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องเรียนนพลักขั้นต้นมาแล้วศึกษาแล้วก็อยู่กับนพลักมา สักพักระยะหนึ่งนะคะอยู่กับนพลักษ์เนี่ยหมายถึงเราใช้มันในชีวิตประจำวันนะนะคะก็ลองดูเนาะลองสอบถามคุณแอดมินบีดูนะคะคุณแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไกด์บอกดังมีนพลักษ์ในชีวิตประจำวันหมายความว่ายังไงก็คือว่าเรามีสติรู้ตัวนั่นแหละใช่เรารู้ตัวว่าสังเกตตัวเองอยู่เนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันคืออะไรมันคืออะไรในตัวเราเนาะไม่ใช่ในตัวเขานะตัวเราเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะที่เฮ้ยนั่งอยู่กับแฟนเกิดเถียงกันขึ้นมาเนี่ยเราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกอะไรแล้วเราทันไหมหยุดมันได้หรือเปล่าเบนมันไปอีกแบบหนึ่งได้ไหมหรือมันไม่ได้บอกให้กดนะให้สังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตัวคุณไม่ได้ว่าแปลว่าเราแสดงอะไรแบบนั้นไม่ได้นะแค่เราหยุดมันได้ไวขนาดไหนก็คือเราเห็นมันไวขนาดไหนแล้วทันมันไหมใช่แล้วเราเลือกที่จะทำอะไรกับมันนะคะเลือกจะจัดการกับมันยังไงเลือกจะต่อกับมันหรือเลือกที่จะหยุดมันนะคะก็มีหลายอย่างเนาะนะคะที่เราสามารถเลือกได้นะคะแมวก็เช่นกันนะคะ มาแล้วมาทักทายประชาชนแล้วนะคะอ่ะไม่ร้องพอเวลาเราเอาไมค์จ่อเราไม่ร้องก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องแก่นเนาะวันนี้มีสไลด์หนึ่งทำมาเผื่อหลายๆคนด้วยเคยสัญญาไว้ว่าจะพูดเรื่องสับท้ายแมวอยู่บนหัวก็เลยงงขอ appreciate แมวนิดนึงนะคะน่ารักมากโอเค Subtype เนาะหลายๆคนก็จะถามเราเรื่อง Subtype เยอะมากเนาะใน Enneagram Hipster เราก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนเรื่องนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีแถมๆให้ใน Retreat Center บ้างเล็กน้อยเนาะนะคะซึ่งถามว่าสำคัญไม่สำคัญนะใช่ถ้าเรามีปัญหาค่ะรู้ไว้ให้หมดนั่นแหละทุกๆ Subtype ใช่ๆนะคะซึ่งที่เราเคยพูดกันไว้แล้วว่าการหา Subtype เนี่ยคือการดูว่ามันอะไรมันเกินไปอะไรมันน้อยไปหรืออะไรมันมากเกินพอดีประมาณนั้นอ่ะก็คือ Subtype ทั้ง3ส่วนตึงอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าเขาสมดุลของเขาแบบนี้ด้วยการทำอย่างเนี้ยด้วยการตั้งหินแบบเนี้ยแต่มันกลายเป็นว่าอีกคนนึงมันทำแบบเนี้ยมันไม่สมดุลมันไม่ถนัดอ่ะมันก็ไม่ได้มีตายตัวเนาะว่ามันต้องบาลานซ์ประมาณนี้ประมาณนั้นคือเราต้องรู้ตัวเองด้วยสมดุลในแบบของเรานะคะในเฉพาะของเราเนาะนะคะบางคนเนี่ยมีซับไทป์ที่เป็นพดุงตนใหญ่มากแต่อีก2ก้อนเล็กจิ๋วเดียวแล้วเขาบอกว่านั่นคือสมดุลนั่นก็ถูกของเขานะเพราะเขาไม่ได้มีปัญหากับชีวิตมากเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปใช่แต่ถ้ามันมีปัญหาเราก็ลองมาดูแล้วว่าเราควรจะลด ASP เนี้ยก็คือการพดุงตนเนี้ยถามว่าดูใครดูตัวเองดูตัวเองนะคะไม่ต้องไปเทียบกับใครนะสังเกตตัวเองเนาะสวัสดีน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะจ๊อกนะคะจ๊อกอยู่ข้างหลังนะคะก็ซับไทป์เราก็มี3แบบเนาะเราไม่พูดชื่อย่อแล้วกันเราพูดชื่อเต็มแล้วกันก็มีพดุงตนค่ะนะคะมีสังคมโซเชียลแล้วก็แบบความสัมพันธ์1 ต่อ 1 เซ็กชวล1 ต่อ 1คือ1 ต่อ 1จริงๆนะไม่ใช่คนนั้นเป็นเซ็กชวลของฉันอันนี้ก็เป็นเซ็กชวลของฉันมันมี1เดียวจริงๆเนาะไม่ได้นะต้อง1จริงๆไม่มีอะไรแทรกเข้ามาไม่มีอะไรแทรกคุณได้เลยนะคะมันไม่ใช่เพื่อนกลุ่มนึงมันต้องเป็นเพื่อน1คนค่ะมันไม่ใช่แฟนกับพ่อกับแม่ไม่ใช่มันต้องแฟนหรือพ่อแม่นะไม่มีและนะคะแค่คนเดียว1 เดียวเท่านั้นนะคะถึงจะเป็น1 ต่อ 1ได้นะคะก็ถ้าหากมีมากเกินไปอีก2อย่างมันจะมีปัญหาอีก2อย่างก็คือโซเชียลกับพดุงตนเนาะหรืออาจจะมีปัญหาแค่อย่างเดียวไม่โซเชียลก็พดุงตนหรือไม่มีปัญหาเลยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ชีวิตไงปัญหาคืออะไรถ้ามีปัญหาแปลว่าเฮ้ยเราโฟกัสอยู่กับคนคนนี้มากจนทำให้เราไม่ทำมาหากินละเราไม่มองด้านอื่นเลยไม่สนใจละเนี่ยพดุงตนเสียไปละเรารู้สึกว่าขึ้นกับคนนี้ตลอดเลยถ้าคนนี้ตายแม่งอ่ะไม่มีอะไรจะกินแล้วนะสังคมหมอไม่ไปหาเพื่อนเราไม่สนใจไม่คบใครแล้วฉันไม่อยากคบใครฉันขอมีแค่เธอคนนี้พอแล้วอันนี้ก็คือถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นปัญหามันก็คือไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาแต่ถ้าสมมติมันมีปัญหาถ้าเขาเริ่มสังเกตแล้วเอาแล้วทำไมการเข้าสังคมของฉันคือมันไม่ได้หมายความว่าเข้าสังคมจะต้องไปปาร์ตี้ไปอะไรนะหมายถึงแค่ขนาดที่ทำงานอย่างเงี้ยสังคมที่ทำงานสังคมในบ้านอะไรก็ตามไหนที่มันกลายเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมามันมีปัญหาสำหรับเขาขึ้นมาใช่มันก็กลายเป็นว่าเอาละมันจะอึดอัดในการใช้ชีวิตนะคะเราก็ต้องมาลองปรับดูว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะคะเราอาจจะทำให้หินข้างล่างมันบิ่นให้มันเล็กลงดีไหมหรือว่ายังไงดีนะคะก็เป็นวิธีการของเราเนาะไม่มีใครสามารถบอกเราได้นะคะมีแค่เราคนเดียวเนาะที่จะมีวิธีการของตัวเองในการจัดการ ตัวเองนะคะก็ลองดูเนาะลองดูไปเรื่อยๆนะคะหรือถ้าใครมีความเป็นโซเชียลมากเกินไปนะคะโซเชียลใหญ่เลยอีก2อันเขาอาจจะไม่กระทบก็ได้ในบางคนนะหรืออยู่ได้นี่ใช่เขาสบายก็ทำใช้ชีวิตต่อไปใช่ก็พ่อแม่ก็คือโซเชียลของฉันแล้วพ่อแม่ก็จอยเพื่อนก็คือโซเชียลของฉันแล้วฉันก็จอยที่ทำงานก็คือโซเชียลของฉันแล้วฉันก็จอยก็เลยไม่มีปัญหากับการพดุงตนแล้วก็แฟนก็โอเคนะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ก็ลากกันไปก็เนี่ยไม่มีปัญหาเห็นไหมแฟนก็ไม่ได้บ่นอะไรเพราะโซเชียลใหญ่มากเลย2อันเล็กๆอ่ะแต่ทุกอย่างมันลงตัวอันนั้นคือไม่มีปัญหานะแต่ถ้าโซเชียลใหญ่มากแล้ว2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมีปัญหาเราก็ลองปรับดูว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีปัญหาเราอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่โซเชียลใหญ่เกินเราก็อาจจะต้องเฮ้ยดูซิว่าโฟกัสอย่างอื่นบ้างอาจจะไม่ต้องบีบให้โซเชียลเล็กก็ได้อาจจะไปโฟกัสที่ว่าเอ๊ะที่มีปัญหาอยู่เนี่ยแฟนไม่ได้สนใจละไปสนใจบ้างอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะคะไม่เกินตัวถ้าเกินตัวก็จะอึดอัดหรือคุยกันใช่เปิดใจคุยกันหรือวิธีของคุณนะคะอะไรก็ได้ที่สมดุลในแบบของเราใช่นะคะนี่ก็คือการที่มีโซเชียลใหญ่มากๆนะคะและก็พดุงตนเนาะนะคะพดุงตนมันเกี่ยวข้องกับอะไรพดุงตนเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตการดำรงชีวิตเราทำยังไงให้เราดำรงชีวิตอยู่นะคะถ้าเราเป็นพดุงตนมากเกินไปบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจวันออนวันหรือไม่ได้สนใจโซเชียลมากนักไม่ได้สนใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีนะคะแค่มันไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันไม่สำคัญหรอกจนวันหนึ่งอ่ะหรือว่าเราอาจจะมีเขาไว้เพื่อพดุงตนเราอาจจะมีเขาเพื่อพดุงตนก็เป็นไปได้ลองแกะตัวเองดูนะคะก็อาจจะใช่เราก็ลองบาลานซ์ดูถ้ามันมีปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะเราสนใจแต่การหาเงินหาทองทำงานทำมาหากินมีปัจจัย4 5 6 7ให้ครบแต่ว่าคนของเราล่ะไม่ได้รับการใส่ใจโดนมองข้ามไปนะคะคนข้างๆของเราก็คือจะหงอยไปเลยเราก็ต้องมาปรับดูว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษา Subtypes นั่นเองใช่แค่นั้นเองเนาะซึ่งถามว่าง่ายไหมง่ายถามว่ายากไหมก็ยากมันก็แล้วแต่คนใช่มันก็มีเรื่องง่ายยากไปในแต่ละบุคคลอาจจะไม่ต้องไปจำก็ได้ว่าชื่อของลักษณ์นี้มันเป็นอย่างนี้ Subtype นี้มันเป็นชื่อนี้ลองสังเกตตัวเองดูเนาะทั้ง3ด้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องของ Subtype นะคะซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะแต่ว่าช่วงใหญ่ๆในชีวิตเนาะเราจึงไม่ไปเรียนเพื่อหาว่าเราเป็นอะไรในเมื่อมันเปลี่ยนได้เราก็เรียนหมดไปเลยไงเรียนทั้งหมดเราไม่ต้องไปเรียนที่จำกัดว่าฉันจะต้องเป็นอันนี้นะเราก็แค่สังเกตเราตอนนั้นนะคะเรียนเพื่อให้รู้เฉยๆละกันเพื่อให้เรารู้ว่ามันมี3แบบนี่นะแล้วแบบไหนมันจะเป็นประมาณไหนแล้วเราก็ลองมาดูกับตัวเองดูว่าเราโอเคไหมรอบตัวเราโอเคไหมเรามีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าหรือใครมีปัญหากับเราหรือเปล่าเรียนไว้เพื่อสังเกตตัวเองก็คือถ้าไม่มีใครเดือดร้อนก็ทำไปนะคะไม่มีปัญหาเนาะยิ่งถ้าเป็นประโยชน์ก็คือโอเคเลยนะคะแค่นี้เองไม่มีใครคอมเมนต์เลยหรือมีคนคอมเมนต์แต่เราไม่เห็นนะไม่มีใครคอมเมนต์เลยค่ะมีใครสงสัยอะไรได้นะแชร์ประสบการณ์นะแชร์ได้นะคะวันนี้ก็คือมาช่วยกันแชร์เนาะสนุกสนุกนะคะค่ะไม่มีใครถามเรื่องซับไทยเลยสไลด์นี้นะคะเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปตามศูนย์แล้วกันเนาะเพราะเราก็ให้ความสำคัญกับ Three Center of Intelligence นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากสนใจเลยดีกว่าได้ค่ะเพราะเราถนัดวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอมานั่นแหละเริ่มตั้งแต่ The Helper หลัก2นะคะก็คือผู้ให้ผู้ช่วยเหลือเนาะสนใจเนี่ยเขาจะมีการโฟกัสที่ความอับอายเนาะมีปัญหากับความเชมในใจนะคะแล้วก็ความหลอกลวงอับอายคือความหลอกลวงอย่างนึงแหละเพราะความอับอายเนี่ยมันสร้างความหลอกลวงในตัวเองขึ้นมาเนาะเพราะมันอายที่เขาเป็นเขาอ่ะมันต้องเป็นอย่างอื่นสิใช่นะคะต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนสินะคะเบอร์2เนี่ยแก่นของเขาก็คือ pride เนาะนะคะหรือว่าความถือตัวนะคะ fixation ก็คือการประจบเก่งมากการประจบได้subtype กับ tri-type กับ subtype เป็น tri-type เราไม่ค่อยแตะเรื่องนั้นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ คือเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้แกนหลักตรงนี้เราอยากให้โฟกัสตรงนี้เราเป็นแกนดีกว่าเนาะนะเพราะว่านั้นมันเริ่มเตลิดเปิดเปิงแล้วเนาะเริ่มไม่มีสติกับตัวเองแล้วนะเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะเริ่มไม่ใช่การศึกษาเพื่อมองตัวเองเพื่อมีสติแล้วนะเอาอย่างนี้ถ้าคุณดูไทร์ไทป์คุณจะเห็นว่ามันมี3เลขเรามีทุกอย่างในตัวเองถูกต้องไหมถ้าอย่างนั้นมันก็จบเสร็จแล้วกันมันไม่มีอะไรต่อแล้วเนาะเหมือนมันอยู่แค่นั้นเลยเนาะดูเป็นรวมๆยังไงใช่แล้วก็ยำลำรวมใช่แล้วก็ไปโฟกัสที่แก่นของเราเนาะที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะที่มันอะไรมันขับเคลื่อนตัวเราอยู่ภายในเนาะช่วงนี้ใจบอบบางน้องภูมากดไลค์ให้นะคะค่ะก็การประจบของเบอร์2เนี่ยจริงๆมันต้องใช้คำนี้จริงๆนะคะถ้าเป็นลัก2ตัวจริงลัก2ก็จะรู้เนาะว่าเขาทำยังไงค่ะซึ่งก็มีหลายมี1คนที่ย้ายค่ายมาแล้วย้ายค่ายนี้จาก2ไป9เดี๋ยวว่ากันเราจะเปิดตัวแบบฟินาเล่ให้เขารู้ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้พี่เหมียวอยู่เนาะเดี๋ยวว่ากันนะคะเบอร์2เนี่ยด้วยความเป็นสนใจเนาะสนใจนี่เขาจะไวต่อผู้คนนะต่อความต้องการของคนนะถ้าเรามองที่ attention ของเบอร์2เขาสนใจความต้องการของคนอื่นมากๆใช่นะคะอันนี้นี่คือคลิปเนี้ยคุณมาเปิดดูได้เราแยกคนจากแก่นก็คือพวกนี้แหละที่เรากำลังจะพูดถึงใช่ประจบเก่งมากพี่ไก่แชร์เบอร์2แชร์ได้นะคะเรื่องการประจบเนาะอยู่ค่ะงงอยู่โอเคชัดเจนเลยค่ะว่าแล้วพี่มิวพี่ป๊อบสงสัยใครนี่ใช่หมดเลยนะเนาะนักสืบของเรานักสืบนะคะลักหกเขาจะได้กลิ่นนะอย่างนี้ดีกว่าเอาไว้อย่างนี้เหรอเราเขียนเลข2เลยค่ะโอเคจะได้เวลาคนมาเปิดดูเนาะก็จะได้ดูง่ายๆเป็นแก่นของเขาเนาะว่ามีอะไรบ้างอะไรลืมว่าจะพูดอะไรได้ยินเสียงข้างนอกเมื่อกี้ attention ของเบอร์2จุดใส่ใจก็คือความต้องการคนอื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงความต้องการของตัวเองดังนั้นแล้วไม่ใช่ความต้องการของตัวเองที่เบอร์2ไม่รู้นะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่ใช่นะเขาจริงๆก็รู้แหละรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้สนใจมากไม่ได้สนใจมากมันไม่ใช่ priority แรกที่เขาจะมอบให้ตัวเองนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเบอร์2กูก็รู้นี่หว่ากูชอบอะไรแต่บางทีก็ทำเป็นไม่รู้ก็ทำเป็นไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเธอชอบแบบนั้นมากกว่าไงฉันก็ชอบแบบเธอได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือการรูปแบบของฟิกเซชันคือการประจบประแจงนะซึ่งพวกเนี้ยเอาใจเขาอะใช่เอาเป็นการเอาใจคือไม่ใช่ให้ชี้นำว่าไปเจอเบอร์2ก็จะอี้ประจบประแจงไม่ใช่นะคืออันนี้ให้เข้าใจธรรมชาติของตัวเองเท่านั้นนะคะหรือแม้แต่เบอร์เนี่ยตอนนี้เบอร์2ฟังแล้วก็ลองวิเคราะห์ตัวเองลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นอย่างไร6 SX ต่างจาก6เบอร์อื่นยังไงเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณต๋องตั้งใจฟังไหมถ้าตั้งใจฟังเมื่อกี้นะคุณต๋องถ้าคุณต๋องตั้งใจฟังนะคุณต๋องตั้งใจฟังหรือเปล่าจะมีคำตอบอยู่แล้วค่ะจะมีคำตอบตั้งใจฟังเนาะพี่ไกด์นะคะบอกว่าแค่บอกว่าอยากได้อะไรจริงๆอาจจะไม่ต้องบอกเลยก็ได้แค่ทำท่าแค่ทำท่าอยากได้เบอร์2ก็จะหาให้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณเขียนได้แต่ถ้าคุณสังเกตเบอร์2ดีๆคุณจะเห็นความต้องการของเขาซ่อนอยู่ในการที่เขากระทำให้คุณนั่นแหละก็เขาทำอะไรให้คุณเขาก็ต้องการแบบนั้นแหละมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะเบอร์2มันคือ projection อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็นมาพวกเราเห็นมาและสิ่งที่ดิฉันเจอมาสนุกนะคะหรือไม่บอกฉันก็รู้ใช่เลยนะคะเขารู้แบบไม่รู้ได้ยังไงรู้แบบสนใจรู้กันนะคะketchup please นะไม่ได้ต้องการใช้ ketchup แต่คนอื่นอยากใช้ฉันหาให้อันนี้เล่าไปที่ไลฟ์ก่อนเนาะไปเที่ยวกันกับพี่ไก่นะคะพี่ไก่เบอร์2เนาะคุณบีเนี่ยเขาก็ติด ketchup มากติดโซเดียมนะคะติดโซเดียมอะไรเขาต้องมีซอสเสมอวันนั้นจะไปโรงแรมเนาะโรงแรมด้านไม่มีซอสตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่เพราะกลัวคนใช้หมดคนไทยมาเยอะใช่ไหมนะคะหรือเป็นประเทศที่เขาไม่กินซอสกันเราก็ไม่รู้ได้พี่ไกด์รู้ไงว่าบีอยากได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะพี่ไกด์ก็ไปหาทำได้เคช็อปมาเป็นขวดนะจากไหนไม่รู้นะคะเนี่ยก็คือทำได้ทำจนได้อ่ะโดยที่แบบบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เนาะหรือว่าก็คือความต้องการของคนอื่นที่เขาสังเกตเห็นนะคะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเบอร์2อ่ะ เขาจะรู้เลยนะคะบางทีเราแบบเข้าใจผิดเนาะบางทีใครหลงรักมารักสองอะที่เห็นเบอร์ใหญ่ๆเลยนะมีรัก9กับรัก1ที่จะหลงมาเบอร์2กันเยอะรัก9รัก1รัก1รัก7ก็มีรัก7รัก6ที่จะหลงมาเบอร์2ค่ะนะคะนอกนั้นหายได้ยากที่จะลงมาไป2เบอร์8ก็คิดว่าเป็น2ก็มีบางคนเพราะเขาก็เป็นผู้ให้เหมือนกันแต่พอมองตัวเองมาแล้วไม่น่าใช่เบอร์9เนี่ยลงมา2แบบเดี๋ยวขออ่านของน้องคองก่อนค่ะเอาจริงๆรู้ค่ะว่าตัวเองต้องการอะไรไม่อยากให้คนอื่นแต่ไม่อยากให้คนอื่นทำให้โดยเราไม่ต้องขอค่ะพอเขาดูออกก็มาแอบเสียใจบางทีฉันยังรู้ทำไมเธอไม่รู้ล่ะใครจะไปรู้กับเธอเอาจริงมงเล็บจากที่เราเจอรักสองมาด้วยเขาก็ชอบนะให้คนมา treat อย่างเงี้ยชอบก็อย่างที่เราพูดไปสิ่งที่เขาให้คุณนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการรักสองก็เฮ้ยอุ๋งอิงพี่นวดให้ไหมจริงๆพี่เมื่อยคอจริงๆพี่เนี่ยมีคนนวดให้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะเผานะคะวันนี้วันเผาเนาะนะคะให้เธอโดยที่ฉันต้องพูดแค่เสิร์ฟน้ำช้ากว่าบีก็รู้สึกเอ๊ะแล้วขี้เหมียวเบอร์9เนี่ยคล้ายๆกับรัก2เนี่ยเราเปรียบเทียบให้ดูเลยละค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงแพชชั่นของเบอร์9ไปด้วยเลยไหมล่ะได้ผสมกันไปเลยเพราะว่าวันนี้เราพูดเรื่องแก่นเนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราเห็นมาแล้วมันพอมันทาบกันแล้วมันทำให้เห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆว่ะแพชชั่นของเบอร์9นี่คือความสล็อตเนาะนะคะก็ส่วนฟิกเซชันเนี่ยก็คือความคล้านความเขลานะคะก็ถ้าสมมติเอามาผนวกกันคุณจะเห็นความเป็นพลวัตของเบอร์9อ่ะก็มาทั้งคลานทั้งแบบมันไม่อยากขยับตัวไม่อยากทำอะไรที่มันแบบไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเพราะทุกอย่างจริงๆมันไม่เชิงอย่างนั้นเอาง่ายๆคือเขาเห็นว่าทุกอย่างมันสำคัญจนเขางงไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนงงใช่ไหมคำพูดติดปากไม่ใช่อะไรก็ได้นะแต่เป็นคำพูดว่างง อันนี้คือจากที่อยู่กับก้าวมาจากที่อยู่กับก้าวมาตัวจริงไม่ใช่หลงรักด้วยคำพูดติดปากคือไม่ใช่อะไรก็ได้ใจเย็นๆไม่ใช่เลยอ่ะงงใช่ไหมคำนี้ไม่รู้อ่ะงงกับไม่รู้อ่ะมีอยู่สองคำไม่นอนด้วยเดินไปเดินมาไม่นอนเลยรักที่เราตอนแรกเราเข้าใจผิดเลยนะว่ารักก้าวมันนอนเยอะแน่ๆเลยว่ะไม่นอนว่ะว่ะแม่ง เดินไปเดินมานั่นคือการหลงลืมอ่ะไปเรื่อยๆงงไปเรื่อยๆกับชีวิตประจำวันใช่หาหลักไม่เจอไปเรื่อยๆอันนี้มันก็ทำอันนี้มันต้องทำหรือว่าบางทียืนงงว่าต้องทำอะไรก่อนไปไม่ถูกอยู่คือเอ๊ะจะไปยังไงดูก่อนแต่ดูแบบว่างๆนะยังไม่ได้คิดอะไรไม่ออกอ่ะก็งงอ่ะงงก็คือคิดยังไม่คิดอ่ะมันตี้แต่มองเห็นหมดเลยนะเพราะเขาเป็นศูนย์ท้องเนาะเขาจะมองเห็นทุกอย่างแหละแต่คืออะไรก่อนดีวะงงแล้วพอเราเจอตัวจริงของเบอร์2แล้วพอเจอพี่เหมียวตัวจริงเราเจอตัวจริงของเบอร์9ค่ะปรากฏว่าเบอร์2ไม่งงเราเบอร์2เร็วมากเลยอะเบอร์2ไวจริงๆไวแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเพราะอะไร attention ของเขาคือความสนใจความต้องการคนอื่นattention ของก้าวคือการประสานไมตรีใช่ความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยความสงบง่ายอะไรอย่างเงี้ยสุขใช่ peaceful นะคะก็กลายเป็นว่างงเนาะยืนงงไม่รู้จะทำอะไรก่อนไม่รู้ว่าทำอันนั้นจะดีไหมหรืออันนั้นก่อนดีวะอะไรงงกลายเป็นคำว่างงรวมถึง defense mechanism ของเบอร์9ด้วยก็คือ narcissization ก็คือความไม่รู้ตัวก็มึนเบลอไปนะคะมึนเบลอก็ก็งงอยู่ตรงนั้น อันนี้คือความแตกต่างนะลองสังเกตตัวเองดูนะคะก็ประมาณนี้นะนี่คือ2กับ92กับ1จริงๆ1เขาเหมือน2มากนะด้วยความที่มีปีกแต่2กับ9ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ2กับ9อยู่ใกล้ๆกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันนี่นะไม่ได้เกี่ยวกันเลยแค่อยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นลาเวนเดอร์เหมือนกัน positive outlook เขามองโลกในแง่ดีเหมือนกันใช่นะคะทุกคนก่อนที่จะดูไลฟ์นี้ไปดูไลฟ์อื่นให้จบก่อนนะเพราะเราจะพูดลึกอยู่เหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวจะงง advance นะคะต่อทีนี้เบอร์1กับเบอร์2เขาเป็นปีกกันด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นรักเดียวกันถูกต้องดูแก่นของรัก1ก็คือความโกรธเนาะซึ่งรัก1ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้โกรธเราไม่ใช่ perfectionist เราก็เลยเปลี่ยนชื่อให้คุณเป็น reformer นักปฏิรูปไม่ใช่ perfectionist แล้วคือจริงๆมันมี2 ชื่อนั่นแหละแต่นี้เปลี่ยนตามความที่เห็นมาเขาไม่ชอบเนาะเขาไม่ชอบ perfectionist เขาไม่ได้ perfectionist เขาเป็น reformer เขาต้องการปฏิรูปเขาต้องการจัดการทำให้มันดีขึ้นอะไรพัฒนาอยากให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะกับตัวเองเนาะนะคะเบอร์หนึ่งก็เลยคอร์สพัฒนาตัวเองเนี่ยกับเบอร์หนึ่งเนี่ยโอ้โหให้ไวเลยทุ่มเทลงมันทุกคอร์สเลยไม่ว่าพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาใครต่อใครแล้วเขาต้องเอาตัวไปเทคเนาะแอคชั่นเนาะเขาก็จะทำนี่คือความ reformer ซึ่งถ้าไม่มีเบอร์หนึ่งในโลกนี้นี่ก็คือพูดได้ว่าชิบหายจะเน่าน่าจะชิบหายชิบลอสกันไปชิบลอสโอเคนะคะประมาณนี้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์น้องภูเนาะเหมือนมีวิชาทะลวงใจรีแอคชั่นต่อคนตรงหน้าตลอดเสมอตามองแต่ยิ้มพิมพ์ใจแต่ข้างในบางทีเชมมากเป็นอย่างที่น้องภูว่านะคะก็นี่คือความเชมเนาะนะคะเพราะสูดใจนุรู้สึกอับอายอ่ะทั้ง2ทั้ง3แล้วก็4เลยนะคะแต่อาจจะแสดงออกมานี่แหละตามแก่นภายในที่ไม่ได้เหมือนกันได้เขาบอกว่าขอเปรียบเทียบ2กับ4ได้ค่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบ2กับ1ดีกว่า2กับ1ก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นคิว2กับ1เนี่ยวัดคิวคนละ0ละ1แก่นไม่เหมือนกันแก่นของลัก2เนี่ยก็คือความถือตัวและการประจบประแจงเนาะแก่นของลัก1ก็คือความโกรธแล้วก็ความเป็นระเบียบความขุ่นเคืองใจความขุ่นเคืองใจความรำคาญใจเนาะมันรู้ลักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าวอเอกับทุกๆอย่างรวมถึงตัวเองด้วยความที่เราอยู่สุนท้องเราจะเป็นคนที่มีความรู้สึกไวมันจะไวต่อทุกๆสิ่งทุกอย่างค่ะก็ค่อนข้างที่จะไวต่อสิ่งรอบๆตัวใช่ถ้าเป็นลักหนึ่งที่แบบใช้ feeling เยอะหน่อยก็จะเซนซิทีฟหน่อยนะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนเราเป็นศูนย์ใจเลยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกได้นะว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นศูนย์กายเนาะเพราะเราก็สังเกตเขาอยู่เราสังเกตเขาอยู่แล้วเราก็รู้สึกไม่สบายตัวเวลาที่มีใครไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่ต่อหน้าเราเห็นนะตามันเห็นหูมันได้ยินเนาะสัมผัสมันได้กลิ่นสมองมันแปลไปสมองมันแปลมันได้กลิ่นความเศร้ามันได้กลิ่นความกลัวว่ะฉันก็ไม่สบายตัวเธอเป็นอะไรน่ะดูดีเหมือนศูนย์ใจเลยแต่เขาไม่ได้โฟกัสถ้าเป็น2ไปแล้วนะไปทันทีคุณจะรู้สึกดีหรือไม่ดีแต่คุณรู้สึกดีแน่แต่คุณรู้สึกดีแน่นอนเพราะคุณชอบฉันแน่นอนใช่นี่คือความถือตัวนะคะฉันจะทำให้คุณรู้สึกดีใช่ถ้า2เข้าไปแล้วคุณบอกว่ารำคาญนะคะไม่ใช่2นะเอ้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกกลัวก็อาจจะใช่ศูนย์หัวนะใช่ไหมลุกแรงมากลุกแรงนะคะแต่เข้าไปเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบรำคาญเลยเพราะว่าเขาไม่น่ารักใช่เขาน่ารักในแบบเขาน่ารักไม่ได้มาจัดแจงอะไรชีวิตคุณอ่ะใช่เขาไม่ใช่นักจัดการเนาะเขาแบบเหมือนประเคนให้ใช่ส่วนเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งเนี่ยด้วยความที่แก่นของเขาคือความโกรธเนี่ยมันทำให้มันคือการที่เรามองรอบๆตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีพอสักทีเราก็เลยเกิดมันยังไม่ได้มันต้องอีกขออีกนิดนึงได้ไหมคะแล้วกลายเป็นว่าบางทีเรากดตัวเองให้ต่ำลงด้วยนะแล้วเราก็เสียงเปรียบเทียบเยอะตอนนี้เสียงเราก็คอนโทรลขึ้นแล้วเราก็หายใจเข้าแล้วก็นั่งหลังเราต้องหน่อยให้มัน perfect ประมาณนี้คือมันมีความคอนโทรลในตัวเองใช่ค่ะน้องโพรอรัก7ค่ะได้เลยค่ะเราแรนดอมนะวันนี้ไม่รู้จะเป็นวันไหนเราตามใจตัวเองมากลัก2กับเบอร์1เบอร์1เนาะเขามีบุฟฟิเคชันพูดแล้วเนาะโอเคแล้วมีอะไรอีกจุดใส่ใจโอเคจุดใส่ใจของเบอร์1เขาคือความผิดพลาดใส่ใจความ perfection ใส่ใจความ perfection แล้วก็หลีกเลี่ยงความผิดพลาดนะคะซึ่งก็คนละแบบกับ2เลยค่ะถ้าสมมติเขาใส่ใจคุณมากเกินไปแสดงว่าคุณมีอะไรที่มีตำหนิเขาอยากจะแบบพัฒนาเขาอยากจะจัดการคุณอยากจะทำให้มันดีอะไรใช่อยากช่วยแหละหวังดีแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบของนักปฏิรูปเนาะอาจจะเป็นในรูปแบบว่าเฮ้ยเธอไปทำอันนั้นสิไปเรียนอันนี้สิแบบนั้นไหมเอานี่ไหมยุ่นนี่หนวดไหมแต่งตัวอย่างนี้สิแกใส่สีเนี้ยมันไม่เข้าป่ะลองสีนี้แม่สวยนะซึ่งถามว่าจะหวังดีเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าทำในแก่นความโกรธนะไม่ใช่เขาไม่ใช่แบบทำไมมันไม่ใช่ในใจอย่างนั้นนะคือมันเป็นความโกรธระดับที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึก ระดับคอนโทรลนะคอนโทรลอยู่นะคะเขาจะไม่ปล่อยความโกรธมาแน่นอนนะคะแต่เราจะรู้สึกแหละว่ามันทำไมมันร้อนๆมันดำๆอ่ะมันเป็นสีดำมันมีหลุมมันโดนกดดันมันมีหลุมอยู่ในใจเขาหรือมันคืออะไรวะมันคือความรู้สึกอะไรวะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือความรู้สึกอะไรนะคะประมาณนี้ถามว่าถ้าคุณมีถ้าเบอร์หนึ่งมีสเปกตรัมของสองไม่มีแน่นอนสองมีสเปกตรัมของหนึ่งไม่มีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันเนาะเป็นเรื่องของปีกกันนะคะเอาเป็นเรื่องของปีกค่ะวิ่งสวิงนะแอลโลมันลูกศรนี่หว่านะคะตามนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็ต่างกันที่แก่นนะคะรวมถึง defense mechanism ตัวหลักทุกอย่างต่างกันนั่นแหละทุกอย่างต่างกันจะได้ปิดไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอเล่นนะคะเมื่อกี้ก็พูดกันไปแล้วเนาะอะไรต่างกันบ้างสิ่งที่เหมือนกันก็แค่พฤติกรรมภายนอกเท่านั้นแหละทุกคนก็เหมือนกันได้นะเบอร์หนึ่งกับเบอร์เจ็ดบางทีเหมือนกันเลยใช่ใครจะรู้เบอร์หนึ่งติงตองจะตายยืนยันได้ไหมคะบอกน่ารักคือเราสัมผัสเบอร์หนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะเยอะที่สุดเรารู้สึกว่าประชากรในโลกนี้ในประเทศไทยนี้ในโลกละกันเบอร์หนึ่งเยอะมากปรบมือให้นะคะสองจะยืนยันว่าแซบใช่ บางทีคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ดีก็เลยชอบเผลอพุ่งไปทุกที่เลยค่ะแคนหนึ่งค่ะยินดีที่จำกันค่ะพี่แคนขอบคุณมากที่แชร์ค่ะจำอันนี้ได้เนี่ยห่วงยางจำห่วงยางพี่แคนได้ พี่แคนบอกอ๋อลูกหลับพอดีเลยค่ะช่วงเวลานี้ต้องพรามไทม์นะแม่มานั่งฟังได้สองถ้าคุณชอบเขาก็จะโอเคมันดีจบเห็นไหมคะเนี่ยมันก็คือต้องมีคนจริงมาแชร์ช่วยนะค่ะสาธุไหว้เถอะค่ะสาธุบุญ ช่วยแชร์หน่อยเราต้องขอบคุณคนจริงที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาในชีวิตเราคนตัวจริงคนจริงคือมนุษย์จริงๆเนาะที่ทำให้เราสองคนได้เห็นความหลากหลายของชีวภาพรวมถึงเห็นตัวเองในหลายๆมุมด้วยเห็นตัวเองจริงๆคือเห็นตัวเองสะท้อนใช่มันมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่แบบมันเห็นในเราอ่ะใช่ถ้าสมมติเขาเป็นรักนี้เข้ามาจริงๆอาจจะไม่รู้หรอกแต่มันเห็นบางอย่างในเราที่มันไม่มันมีบางอย่างกับร่างกายนี่เป็นถึงร่างกายใช่เป็นถึงร่างกายเพราะว่าเวลาเจอเบอร์หนึ่งเราตื่นเต้นนะคือไม่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรด้วยไม่รู้อ่ะแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นอ่ะรู้สึกแบบสีอะไร สีอะไรคือสีดำหรือสีแดงหรือสีส้มหรือสีฟ้ารู้สึกตื่นเต้นมีการมีความไม่รู้ okay, มีความไม่รู้แล้วก็มีความเกรงๆนิดนึงแต่ว่าบางทีก็จะมีความเราอาจจะ projection ไปเองใช่ชุ่มฉ่ำก็มีแล้วแต่เลยนะมันหลายอารมณ์มากซึ่งในคนคนเดียวแต่ละตอนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็ประมาณนี้ตอนเราไปบวชมาเนี่ยเจอแม่ชีบนหนึ่งเยอะมากเอางี้มีคนถามว่า2ต่างกับ1 SO ไงคะต่างกันเหมือนที่เล่าเมื่อกี้เลยค่ะโดยมองที่แก่นเอาง่ายๆก็คือเมื่อกี้ที่แชร์สับไทป์ไปก็แปลว่าสับไทป์ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในวงกลมนี้ดังนั้นแล้วสับไทป์เป็นแค่ข้ออ้างค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณเหมือนเบอร์2เพราะคุณเป็นสับไทป์นี้แสดงว่าคุณไม่ใช่นะคะเรื่องแก่นเอางี้แล้วกันถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นรักนี้แต่คุณไม่เหมือนคนรักนี้เพราะคุณพัฒนาแล้วคุณเป็นสับไทยนี้คุณเป็น MBTI นี้คุณเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นเพราะคุณกำลังชี้ลูกศรเพราะมันกลายเป็นว่ามันเป็นเหตุผลคือเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะเราเคยไปหาข้ออ้างให้คนอื่นว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็คือการเป็นว่าเขาไม่ใช่รักนั้นรักนี่นะอันนี้ใช่จากประสบการณ์ค่ะประสบการณ์นะคะดังนั้นแล้วดูที่แก่นอย่างเดียวเลยนะแก่นก็คือในวงกลมเนี่ยค่ะที่กำลังพูดคืออันนี้เราใช้แล้วมันได้ผลจริงๆอันนี้คือใช้งานจริงมาใช่กับการสังเกตตัวเองว่าโอเคทำไมมันถึงคนมันต่างรักมันต่างกันตรงไหนอะไรมันต่างกันมันก็คือตรงแก่นนี่แหละใช่นะคะประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะถ้ารู้จักเราจริงๆหนึ่งจะติงตองมากบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไปได้ไงหนึ่งติงตองมากจริงน้องก็หนึ่งติงตองคือชวนอะไรเล่นมันไปหมดเลยใช่น้องอุ๋งคือสนุกมากเซิร์ฟสเกตเล่นพี่โอเล่นเซิร์ฟสเกตใช่ไปคอนเสิร์ตไหมไปร้องเพลงบ้าๆไหมทำ ก็คือ cover ไหม cover เราไม่ได้จะมองว่าแบบเฮ้ยหนังสือบอกว่าเบอร์หนึ่งมันต้องเคร่งเครียดไม่ใช่อ่ะแต่มันจะมีแค่โมเมนต์ที่มันติดของเขาอ่ะเป็นความติดของเขามีบางอย่างอยู่แต่ว่าในชีวิตของเขาอ่ะมันมีหลากหลายมากๆมัน variety มากนะคะเบอร์หนึ่งเนาะเราถึงเรียนนพลักษ์ไว้เพื่อสังเกตตัวเองถูกต้องเนาะสิ่งที่เราติดอยู่แล้วทำไมเรา move on ไม่ได้ทำไมเรายังทุกข์กับเรื่องเดิมๆมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพวกนี้หรือเปล่าที่มันขับเคลื่อนอยู่ใช่นะคะพี่ไกด์บอกเวลาเจอหนึ่งจะมีความเกรงใจมากค่ะก็คล้ายๆกันนะคะสนใจอยากทำให้ดีให้เขาให้ได้อยากทำให้เขารู้สึกว่าเขาโอเคแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาหรอกว่าเขาแบบคือเราเข้าใจนำมาในระดับของเรานะว่าเฮ้ยในการเป็นเบอร์หนึ่งมันมีความกดดันตัวเองสุดๆเลยอ่ะด้วยกิเลสของเขาด้วยดีเฟนซ์ของเขาด้วยอะไรก็ตามด้วยความเป็นเขาอ่ะด้วยธรรมชาติของเขาอ่ะถามว่าจะให้เขาปรับเปลี่ยนเงี้ยทำได้ไหมมันได้แหละมันอยู่ที่เขาจะเลือกถูกมันอยู่ที่คนที่เขาจะเปลี่ยนไม่ใช่ตัวเขาเองไม่ใช่เราแต่แบบถ้าเปลี่ยนสิทำไมเธออย่างนั้นมันคือเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้มาทำเครียดกับทุกคนหรือทุกสถานการณ์มันไม่ใช่ไงมันคือมนุษย์เนาะเราไลฟ์เรื่องอารมณ์ไปแล้วทุกคนก็มีหลายอารมณ์แต่แค่จะบอกว่ามันเห็นเบอร์หนึ่งแล้วก็คือแบบรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขานะในบางช่วงบางจังหวะเราก็มีโซชายเนาะนะคะที่เป็นคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันเพราะมินก็มีเบอร์หนึ่งเป็นไอดอลมีเป็นไอดอลเป็นโซชายของมินนะคะใช่อ่านคอมเมนต์ประมาณนั้นน้องกิวี่แชร์ว่าเขาคิดได้ช้าวงเล็บสระโอเกินกว่าจะเป็นสองแต่มันหลากหลายแหละมั้งค่ะนี่น้องพี่เหมียวใช่ไหมน้องกิวี่นะคะนี่พูดถึงพี่เหมียวเนาะคิดได้เฟ้ยแต่ใช้เวลาพี่เหมียวสองบางครั้งก็อะไรคะเนี่ยแมกนิพูเลตคนอื่นโดยไม่รู้ตัวอะไรบางทีก็รู้ตัวอันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่พี่ไก่ก็สะท้อนกับเราเหมือนกันใช่แล้วว่ายังใช่ไหมนะเอ๊ะหรือไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่เอ๊ะหรือไม่ใช่อย่างงี้นะก็เป็นการบ้านของเบอร์สองเองละใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะนะคะฉันไม่ซื้อคุยกันไปนะคะประมาณนี้ซึ่งก็แตกต่างกันโดยแก่นนะคะก็เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วเนาะก็คือแรงจูงใจเนาะทำเหมือนกันเลยอ่ะอยากจะช่วยอยากจะอะไรแต่วิธีการจะไม่เหมือนกันเนาะตามกิเลสใช่ถ้าเราสัมผัสตัวจริงๆอ่ะมันสัมผัสได้เลยว่าไม่เหมือนกันใช่นะคะและจะบอกว่าคนเจ้าน้ำตราดราม่าอยู่ที่หมายเลข1นะขอบคุณค่ะคือแบบว่าถ้าเราเหมือนสนใจมากเลยในพูดถึงพลวัตเนี่ยเราจะมีเรื่องแอโร่กันเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งก็มันจะมีการเดินทางวิ่งมาสี่นะคะมีความดราม่าอยู่ในตัวเองสูงสองก็มาสี่คือมันก็มีสเปกตรัมตรงนี้เช่นกันใช่นะคะซึ่งทุกคนดราม่าได้นะถูกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็อยู่ที่คนและอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่เรื่องที่เขาเจอนะคะก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะเบอร์หนึ่งบางคนเหมือนเบอร์แปดเหมือนเบอร์9เหมือนทุกเบอร์เหมือนเบอร์5เป็นได้หมดเลยใช่ไหมใช่เป็นได้เยอะเยอะมากก็คือวาไรตี้สุดๆนะคะอ่านคอมเมนต์พี่ก็เกรงใจเบอร์1ขนาดตัวเองเป็น1นะที่เกรงใจก็พอชื่นชมในความทุ่มเทเต็มที่และความตั้งใจดีของเขาค่ะใช่ประมาณนั้นเลยค่ะพี่โอพูดแทนขอบคุณมากจนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่วันนี้ยืนมัดยางให้คนที่นั่งข้างหน้าและก็ไม่ได้เป็นสองเย่ต้นกำเนิดของนพลักษ์เป็นมาอย่างครับไม่มีที่มาค่ะข้ามชาติวันนี้เราไม่มีใช่ไหมข้ามชาติมาไม่พูดถึงกำเนิดของนพลักษ์หรอกำเนิดหรอมันมีค่ะปรบมือโอเคตามนั้นเราพูดถึง2กับ1ต่อก็ประมาณนี้แหละนะคะก็อยู่ที่กันเนาะฟิกเซชันทุกอย่างอ่ะที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือทำให้เขาแตกต่างกันนะคะมองจากภายในมองภายในมองช้างให้เป็นช้างด้วยการที่เราขยบขยื่นออกมาไกลๆแล้วมองเขาการขยับออกมามันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอควรนะมันไม่ใช่การหาไปแบบเนี้ยเรื่อยๆการหาข้อมูลไปเรื่อยๆหรือการสงสัยไปเรื่อยๆก็ไม่ได้นำพานะคะนอกจากเราเสพมนุษย์จริงๆก็คือมนุษย์คือสัมผัสใช้ชีวิตรู้สึกไปกับเขาไม่ใช่ไปแบบว่านพลักษ์มึงรักสองมึงอย่างนั้นอย่างนี้นักหนึ่งโหมันไม่ใช่การไปจับจ้องแต่มันคือการอยู่กับเขาฟังเขาสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขารู้สึกเนาะมันมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะใช่อย่างเวลาเราขึ้นไปเจอพาร์เนลอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ มันดีมากนะคะมันเป็นสิ่งที่บางคนเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกแบบนี้ออกมาต่อหน้าใครๆนะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังเนาะซึ่งมันมีคุณค่าที่มันควรค่ากับการฟังตบมือให้กับทุกท่านตบมือนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยในการขึ้นพาแนลแต่ละทีเราคำเตือนนะคะถ้าใครมาเรียนกับเราก็เลิกเลททุกคลาสเพราะว่าคือไม่ได้อยากไปจำกัดเวลาในการแชร์เนาะรู้สึกว่าการแชร์การแชร์มันเป็นอะไรที่แบบมันเฉพาะบุคคลมากๆแล้วเราไม่สามารถจำกัดเวลาได้เลยว่ามันจะต้องจบเมื่อไหร่แต่เราก็จะดูตามหน้างานว่ามันประมาณไหนพอจะได้กินข้าวนะหรืออะไรนะเราก็จะพยายามแบ่งเวลาให้มันกระชับที่สุดในสไตล์ในโซนของพวกเรานะแต่ว่าในโซนของฝั่งที่แชร์เราก็อยากให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ช่วยเสริมช่วยตบให้ได้การแชร์ที่มีคุณภาพที่มันไม่มากน้อยเกินไปที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดอย่างนี้ดีกว่านะคะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญ Spectrum นะคะเดือนหน้าเนาะนะคะก็วิงหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าวิงหนึ่งของผมใหญ่มากๆแต่ก็รู้สึกดีที่ปีกหนึ่งใหญ่ครับยินดีด้วยค่ะก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเนาะนะคะประมาณนี้2 กับ 1ต่อไป2 กับ 3เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย2ลักษณ์นี้คล้ายกันจังเลยอ่ะคือถ้าเราพูดเรียงแบบเนี้ยเราน่าจะ6 ชั่วโมง เราแบ่งเป็นอาทิตย์ไหมได้คือเราไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ก็ได้ไงอันนี้เราคัดเลือกมาเฉยๆคัดเลือกเอาเป็นว่าทุกๆลักษณ์เราจะสังเกตที่แก่นใช่ถูกต้องคุณนั่นแหละสังเกตตัวเองใช่ไม่ใช่เราสังเกตเราไม่ได้สามารถนั่งที่บ้านคุณแล้วว่าเป็นไงบ้างเกอรู้สึกไงเลยแต่เพลินๆค่ะคอนเฟิร์มขอบคุณคุณชาติค่ะก็นั่งฟังเพลินๆไปกินขนมได้อนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้นะคะก็เอาไปฟังเพลินๆโอเคเอาอย่างนี้ถ้าอยากให้เร็วอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเมื่อกี้แพชชั่นของ2เราพูดไปแล้วเนาะแก่นเดี๋ยวเรามาพูดของเบอร์3กันบ้างไปที่เบอร์3เลยดีกว่าได้ก็คือแพชชั่นแก่นของเบอร์3แก่นของเบอร์3เนี่ยก็คือความหลอกลวงนะคะเขาข้างในมันว่างเปล่าความหลอกลวงมันเหมือนคล้ายๆกับโดนัทเนาะค่ะจริงๆศูนย์ใจก็เป็นแบบนี้กันทุกคนเนาะนะคะจะมากๆหน่อยในเบอร์3เพราะเขาคูณ2นะคะเป็นแม่รักเป็นแม่สีนะคะโดนัทเนี่ยมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมข้างนอกก็จะมีสีสันสดใสเลยนะข้างในมันกวงโบด้วยความที่ข้างนอกเนี่ยเราให้ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทัศนคติของคนอื่นสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามาใช่เราก็จะตกแต่งข้างนอกให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คนอื่นต้องการนะคะถ้าคุณอยากเห็นเฮ้ยถ้าสังคมเนี้ยคนที่มันจะโอเคอะไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จนะคนที่ได้รับการยอมรับเป็นประมาณเนี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วโดนัทมันก็จะถูกแต่งให้เป็นแบบนั้นโดยที่เขาไม่รู้หรอกมันอัตโนมัติเองมันเป็นออโต้ไพลอตคือไม่ต้องที่1ก็ได้ใช่ไม่ต้องไม่จำเป็นแค่มีการยอมรับเกิดขึ้นจบนะคะแต่ข้างในอ่ะมันกลวงมันโบอ่ะมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยทั้งที่เป็นศูนย์ใจอ่ะแต่มันรู้สึกว่างอ่ะนะคะแล้วของเราล่ะมันกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเลยใช่แต่หาว่ามันเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่ใช่ปัญหาในการดำรงชีวิตของ3อ่ะเราแค่มาเรียนเพื่อให้มารู้ว่ามันเป็นประมาณนี้เราเป็นประมาณนี้แล้วถ้าวันนึงเรารู้สึกว่างเราก็แค่กลับมาอยู่กับตัวเองบ้างแค่ใส่ใจกับตัวเองมันไม่ต้องเยอะอะค่ะมันไม่ใช่การที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นโดนัทเต็มวงมันไม่ใช่หรือจะเอาลักอื่นมาใส่เราอะไรก็ไม่ได้มันก็เป็นเรานั่นแหละมันคือไบโพล่ามันคือเป็นโรคแล้วมีหลายบุคลิกนะคะซึ่งเราทำไม่ได้นะมันเกินเบอร์ง่ายๆมันเกินเบอร์คำว่าเกินเบอร์มีอยู่จริงดังนั้นถ้ามันไม่ได้ก็ถ้ามันวีคมากๆเราก็แค่พักผ่อนเราไม่หลอกลวงร่างกายเนาะเราพักบ้างเราเหนื่อยเราพักได้นะคะเตือนเบอร์7ด้วยเตือนเบอร์8ด้วยใช้เรียกว่าอย่าใช้ร่างให้มันหนักมากนัก assertive หรือว่าแก๊ง assertive ที่เขาต้องการอะไรเขาต้องพุ่งไปใช่ไหมใช้ร่างกายเปลืองมากนะคะซึ่งการเรียน Enneagram กับเรา Spectrum รอบหน้าจะแบ่งเป็นแบบนี้ละค่ะก็เราจะเจอกับแก๊ง assertive ก็คือ3 7 8นะคะผู้ใช้ร่างกายเปลืองใช้ร่างกายได้เปลืองมากนะคะพักผ่อนซะบ้างนะคะFixation ของเบอร์3โดนัทเคลือบช็อกโกแลตโรยเมล็ดเรนโบว์นะคะจริงๆสนใจเป็นหมดซึ่ง Fixation ของเบอร์3เนี่ยประเด็นคือชี้มาให้มิ้นตอบเพราะเราจำไม่ได้เหมือนกัน เราจำได้แค่ว่าจุดใส่ใจของเบอร์3คือเขาหลีกเลี่ยงเรื่องของการที่แบบล้มเหลวไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีเขาก็จะพยายามทำให้มันโอเคค่ะเนาะหลีกเลี่ยงออกไปเลยถ้ามันเริ่มจะล้มเหลวแล้วเราพลิกปุ๊บไม่เป็นไรทำได้ vanity อ่ะ vanity อ่ะ vanity การเดี๋ยวหาก่อน vanity ตลกมากเอาง่ายคือไลฟ์เนี้ยไม่ได้ซ้อมสดบทไม่มีสดค่ะสดก็คือก็แพทแชร์ประสบการณ์ไงมันก็จะต้องสดหน่อยใช่ไหมนะคะแวนิตี้นะคะทุกคนแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยฟิกเซชันของเบอร์3แปลจริงเราจริงกด Google ก็หาได้แล้วสำคัญตัวเองสำคัญตัวเองเราก็เป็นไงล่ะจำไม่ได้สำคัญตัวเองมันต่างกับการถือตัวยังไงล่ะแล้วก็เราสิไหมต้องเป็นคนทำสินะเราต้องเป็นคนทำเห็นไหมเราถึงต้องบอกให้พักล่างว่าฉันต้องเป็นคนทำสิต้องเป็นฉันเดี๋ยวฉันทำเองไม่เป็นไรเธอไปพักเถอะอย่างเงี้ยนะคะคือก็คือเราต้องไว้วางใจคนอื่นบ้างนะแต่เราทำได้เราเบอร์สามที่เราทำได้จนแบบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวนะคะคือเบอร์3เขาเป็นเจ้าแม่นักดิวไงเขาดิวได้ทุกอย่างไงพอเขาดิวได้มันก็จะมีความกลัวหนึ่งอะเนาะว่าแบบถ้ามันจะพลาดไหมถ้าสมมติคนอื่นมาดิวแทนอะไรเงี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าเราก็อยากจะทำให้มันจบไปคนเดียวจบเซฟทุกคนคือไม่ใช่ว่าจะแบบมันไม่ใช่นะมันก็แค่แบบเฮ้ยกลัวว่าแบบมันจะไม่ได้มันจะขัดขวางเป้าหมายที่จะต้องทำนะคะอยากไปถึงเป้าหมายใช่เร็วด้วยเขาก็เลยแบบโอเคกูทำเองละกันจะได้เร็วใช่จะไวๆจบๆเพราะว่าไงฉันรู้อยู่แล้วว่ามันยังไงก็ได้นะคะไม่ต้องลุ้นนะคะก็แค่วางมือบ้างนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวร่างพังนะมดลุกทะลุนะคะมีแล้วนะอย่าหาว่าพูดเล่นที่เอาเรื่องจริงมาพูดทั้งนั้นโอ้ชีวิตนะคะประมาณนี้นะจริงๆแล้วคนที่หลงมาเบอร์3ส่วนใหญ่เลยนะเบอร์หนึ่งอีกแล้วบอกแล้วว่าประชากรเบอร์หนึ่งประชากรเขาว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเบอร์3ต้องทำงานใช่ไหมใช่แต่เบอร์หนึ่งเป็นมดนะจ๊ะมดงานใครจะว่างานกว่ากันคิดดูนั่นสิเบอร์หนึ่งมายืนยันเลยค่ะเบอร์หนึ่งเป็นมดใช่ไหมเบอร์3เป็นนกยุงทำอะไรก็ถึงเวลาก็แบบลำแพนหางใช่ไหมความสวยงามนั่นคือเบอร์3 Shine My Way Yeahเบอร์หนึ่งบ้างานทำงานอันนี้จากที่เราเห็นจริงๆทำงานเหมือนมินี่เป็นร้านอ่ะเหมือนมินี่แต่จริงๆเขาไม่มินี่หรอกแต่แบบเฮ้ยทำไมเขาทำงานหนักขนาดนี้วะแล้วมันคือเขาจะทำให้เป๊ะด้วยไงใช่คือบางทีเราเห็นเบอร์หนึ่งเอาคิดว่าเป็นเบอร์3ตอนแรกนะที่เรียนอ่ะเพราะว่าเฮ้ยคนอะไรวะทำไมทำแต่งงานเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดอีกกลับบ้านทำเบอร์3ก็ทำเบอร์3ก็ทำแต่มันไม่ใช่ลักษณะมันไม่ใช่ลักษณะนั้นมันเป็นลักษณะของการดิวแต่ของเบอร์หนึ่งเขาแบบเขาทำเขาทำงานเวิร์กอะค่ะค่ะนะคะลักเจ็ดเวิร์กอะค่ะหนูเป็นเบอร์3แต่หลงไป1ค่ะโอเคนั่นนะคะสนใจเนาะดิวได้เบอร์3คนนึงเคยแชร์บอกว่าไม่ใช่คนนึงหลายคนนะคะพี่ดิวได้แม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสำนักดิวได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยอะไรพี่คุยได้หมดเลยนะคะทีมมดค่ะประชากรเยอะสุดจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวนะให้เป็นพวกให้เป็นแมลงพึ่งงานที่มันขับเคลื่อนโลกอ่ะใช่ดังนั้นแล้วเบอร์1คือหลากหลายมากคือแมลงมีเยอะอ่ะมีหลายแบบอ่ะคือคาแรคเตอร์เขาจะไม่เหมือนกันแต่แค่กิเลสใช่เขาเหมือนกันเลยคิดดูว่าถ้าสมมติว่าดอกไม้ไม่มีพึ่งไปผสมระบบนิเวศพังนั่นดิไม่มีหาเหวอะไรเลยนะถ้าไม่มีเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยนะใช่นะคะประมาณนี้ค่ะเบอร์3เคยบอกไว้ว่าอยากให้วันหนึ่งมี48ชั่วโมงงานเยอะเลยทำไม่เสร็จสักทีนั่นตอนเด็กๆนั่งทำกิจกรรมนั่นนี่เยอะมากแต่ต้องได้รางวัลและต้องได้รางวัลโตขึ้นก็มาทำงานหนักแต่ทำให้เป๊ะจนคิดว่าเป็น3ตอนศึกษาแรกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราหลงแต่ว่าสิ่งที่ตัดเชือกนะเขาเป็นเงาของกันและกันเงาแปลว่ามีด้านที่เหมือนและไม่เหมือนนะคะเหมือนก็คือเนี่ย เฮ้ยมีการขับเคลื่อนเหมือนกันเขาอยากชายนะเฮ้ยอยากให้มีคนสนใจแต่ว่าเบอร์3เขาจะธรรมชาติมากแต่หนึ่งเขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นต้องตั้งใจจนเครียดเลยนะตั้งใจตั้งใจคือมีความตั้งใจดีแบบพี่โอบอกแหละก็อยากจะแบบคือเขาด่าตัวเองเยอะนะความโกรธตัวเองนะความโกรธทำให้เขาด่าตัวเองก็คือโกรธตัวเองที่สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมาเบอร์หนึ่งอีกแล้วทำให้การได้รับการชื่นชมจากคนอื่นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้มันเติมเต็มเขาได้จริงๆมันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการในวันนี้ก็ได้คือเฮ้ยยืนยันฉันหน่อยสิยืนยันหน่อยว่ามันดีแล้วนะสำหรับเบอร์หนึ่งใช่แค่แบบเฮ้ยวันนี้เฮ้ยโอเคแล้วว่ะพรีเซนต์งานเพื่อนพรีเซนต์งานหลักหนึ่งก็เฮ้ยแม่งโอเคมากเว้ยใช่เพราะเขาตำหนิตัวเองอยู่แล้วเบอร์หนึ่งยังรู้สึกว่ามันจะโคตรดีถึงมันจะโคตรดีแล้วนะคะในสายตาคนอื่นเขาก็จะยังจะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพออย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยขอเติมเต็มหน่อยใครก็ได้รอบข้างช่วยแบบเชียร์อัพฉันทีช่วยบอกทีว่าสิ่งที่ฉันทำมันโอเคแล้วยืนยันหน่อยเบอร์หนึ่งอาจจะมีเบอร์3นี่แหละเชียร์อัพคุณใช่เบอร์3บอกเฮ้ยแกไปด้วยกันเว้ยอย่างเงี้ยนะน้องภูบอกว่าเบอร์3ธรรมชาติมากๆสบายๆไม่หนักเลยใช่ค่ะเบอร์3เขาจะธรรมชาติเลยเหมือนสนใจทั่วๆไปเนาะไม่ได้หนักเนาะไม่กดดันตัวเองนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะแล้วก็ทัศนคติของเบอร์1คืออุดมคติของเขาแต่ของหลัก3คืออุดมคติของชาวบ้านของโลกข้างในมันกลวงไงข้างในมันกลวงแต่ของข้างในเบอร์หนึ่งมันไม่ได้กลวงเขามีอุดมคติ417ค่ะอุดมคติเนาะแก๊งเอาแต่ใจไม่ยอมโลกไม่ยอมโลกอยากเปลี่ยนใช่ไหมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไม่โลกต้องเป็นไปตามชั้นคือศูนย์กลางของโลกนะคะโอเคประมาณนี้เนาะแตกอีกลักษณ์หนึ่งที่เหมือน3ก็7นะก็เหมือนใช่แต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนแต่ค่อยไป4เมื่อกี้คนขอ2กับ4เนาะ2ลักษณ์นี้เหมือนกันมากเรามาพูด passion พูดแก่นของ4แก่นของลักษณ์4ก็คือความอิจฉาค่ะนะคะนั่งอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าคิดถึงเตียงละไม่อยู่กับปัจจุบันใช่จะไม่อยู่ปัจจุบันข้ามไปแล้วกระโดดข้ามช็อตไปแล้วว่าในสิ่งที่ฉันชอบใช่เราอยากอยู่บนเตียงแล้วตอนเนี้ยเราอยากนอนแล้วมันดึกแล้วมันง่วงแล้วอันนี้สดๆเลยจากมิ้น ความรู้สึกสดๆจากมิ้น นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือแบบเนี่ยหลังมันร้อนละคือถ้าอยู่บนเตียงจะเย็นละจักรแล้วจะไม่เปียกอยากไปอาบน้ำคือถ้าอาบน้ำมันคงจะเย็นสบายอ่ะตอนนี้มันร้อนจังเลยแล้วก็แบบนี่ขนาดเปิดแอร์นะยังร้อนใช่ร้อนจักรแลเปียกเพราะว่ามันต้องพูดมันต้องคิดไงแบบโอ้คิดมันต้องคิดเวลาแบบว่าจะเอาออกอะไรออกมาให้มันแบบคนฟังเขาได้ประโยชน์อะไรเงี้ยอิจฉาตัวเองในอนาคตที่จะได้นอนบนเตียงสบายๆปรบมือค่ะ มันดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆแต่มันเรื่องจริงนะนะคะอยากให้1วันมีเกิน24ชั่วโมง9ลืมเวลาลืมตัวเองจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังจนเวลาไม่พอ1รันการทำทั้งหมดตรงในเวลาและระบุแต่ละการว่าทำความเสร็จกี่นาทีแต่ก็เวลาไม่พออยู่ดีจริงๆที่สังเกต1นะคะเขาไม่ฟิกขนาดนั้นเขาไม่ได้รันขนาดนั้นว่ามันจะต้องกี่นาทีเขาเมนคิดว่า1แล้วแต่คนด้วยนะบางคนแล้วแต่คนก็แน่นใช่เบียดมากคือมันไม่ฟิกขนาดเนี้ยค่ะการเป็น1อ่ะการเป็น1คือมันไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ย1จะต้องรันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือเขาเป็นมนุษย์เนาะมันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่คนที่เขาดีลมากกว่าแล้วแต่บริบทในเรื่องในสังคมของเขาเครียดมากๆเอาอย่างนั้นถ้าเครียดมากๆก็จะสตริกมากเป็นพิเศษเลยเป็นเพื่อนกับรัก1อ่ะเวลาแบบไปเที่ยวคือเขาก็สุดนะเขาก็แบบสนุกก็คือมันไม่ได้แบบก็เหมือนไปเที่ยวกับน้องสาวองค์อิงอย่างเงี้ยก็คือสนุกอ่ะเขาไม่ได้แบบมันไม่ได้ต้องเป็นนาทีอะไรขนาดเนี้ยแต่มันก็ถ้าจะมีบางเรื่องที่มันเกิดอาการเครียดขึ้นมาใช่ค่ะเอ้ยสติ๊กอยู่ดีๆสติ๊กขึ้นมาบางเรื่องที่มันน่ะสนใจทำไมเด็กเจอมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องจุกจิกอะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ถึงปล่อยให้เด็กคนนี้มันอยู่ตรงปิ่มๆตรงบันไดมันจะอันตรายหัวแตกตายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของเขาที่มันมีความเป็น perfectionistในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันจะเป็นเรื่องยิบย่อยมากๆมันไม่ใช่แค่เรื่องพวกเนี้ยค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องสากลเนาะรัก7ยังสติ๊กเวลาได้เลยรัก8รัก4ดุทุกรักรัก5รัก6นะคะดังนั้นเรื่องนี้เรามันเป็นพฤติกรรมเนาะนะคะรัก1ก็รัก1มาแก้ตัวค่ะรัก1 คนพลาดผิดนะครับสวัสดีน้องขี้บะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มินพี่อิงสวัสดีค่ะน้องที่คุณหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องที่คุณ ให้เขาปูนไปสกิดมา โอเคแล้วใช่ไหมคะ รายงานตัวค่ะ2รายงานเคยคิดหลงไปซีโอเคแปลว่าการจัดการตารางเป็นได้ทุกลักใช่เลยค่ะการจัดการตารางเป็นได้ทุกลักเลยค่ะเป็นพฤติกรรมนะคะข้างนอกอันนี้ก็คือเป็นค่านิยมของเราด้วยที่เราจะเป๊ะเราจะอะไรนะ1บางคน1ตัวพีก็ชิลใช่แต่มันจะมีความเบอร์1ตัวพีเนี่ยมีความชิลในเรื่องที่แบบควรจะชิลก็ชิลไปเลยมันเป็นควรจะชิลมันต้องควรจะด้วยอ่ะแต่ส่วนเรื่องนี้มันไม่ควรจะชิลเธอเขาก็จะมีความเป๊ะของเขาในแต่ละเรื่องคือเหมือนที่บอกค่ะมันหลากหลายมากคือเหมือนเราอ่ะตัวเรายังหลากหลายเลยอ่ะก็คือเราก็มีเรื่องที่เราชิลเราเป๊ะเหมือนกันนะสมมุติเราเจอเจ้านายหรือครูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องเป๊ะๆบางทีมันก็ต้องทำอ่ะมันเนาะเป็นหน้าที่ใช่ไหมเป็นหน้าที่เด็กเด็กดีต้องเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องเอาตัวชีวิตรอดชีวิตรอดไปโอเคมากครับดีมากค่ะ1ที่ยังไม่ได้ที่ยังทำไม่ได้ก็คือเวลาค่ะไม่ค่อยจะตรงเวลาเห็นไหมบอกแล้วว่าแบบมีหนึ่งไว้ชิลก็มีนะคะเราเห็นได้จากน้องสาวของตัวเองนี่แหละ A Star Is Born น้องโผนะคะโอเค2กับ4ค่ะเมื่อกี้แพชชั่นของ4ไปแล้วเมื่อกี้มินเล่าเนาะเรื่องของการที่ว่าเขาอิจฉาตัวเองที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ไปนอนบนเตียงแล้วแต่ตอนนี้เขาต้องมานั่งพูดอะไรพวกคุณฟังเนี่ยฮะ ดูเหมือนแบบคนชั่ว ดูเหมือนคนชั่ว ฟิกเซชันก็คือความรันทดตอนนี้รันทดมากอันนี้เมื่อกี้ใส่อารมณ์ของหญิงเองนั่นสิ่งที่หญิงเป็นเนาะอันนั้นตอนของมิ้นคือรันทดใจมันอ๋อทำไมมันเหนื่อยต้องเหนื่อยเจ็บหูตอนนี้มิ้นเจ็บหูมิ้นแบบมิ้นมีฝีที่หูยาวผันใช่มิ้นแบบคือเจ็บจริงๆนะมันไม่ได้พูดเล่นเมื่อกี้คือออกกำลังกายก่อนที่จะมาไลฟ์เอาหัวปักพื้นแล้วก็คือแบบหัวชาไปหมดเลยอ่ะแบบรันทดใจอ่ะเนี่ยตอนนี้คิดถึงตอนนั้นอีกแล้ว คือแบบเพิ่งเกิดไปเมื่อชั่วโมงก่อนเองอ่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยพอพูดถึงก็เจ็บเลยอุตส่าห์ไม่โฟกัสแล้วคือมันบวมเท่านี้เท่าหัวนิ้วก้อยใช่ไหมบวมเท่านี้แล้วแบบอยู่ในหูอ่ะแบบนโมตัสสะนโมมันเจ็บอ่ะรู้สึกเจ็บด้วยใช่รู้สึกนั่นแหละหลายๆอย่างเนาะรันทดใจโอเคเนาะซึ่งถ้าเราอยากเข้าใจเบอร์4ก็คือ defense mechanism ของเขามันคือ introjection ใช่บางเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันแตกต่างกับ2มันชัดมากเพราะว่าเราเป็นโซชายของ2ไง2ว่าสนใจไม่หลีกเลี่ยงใช่ไหมโซชายคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงความรู้สึกของความต้องการของตัวเองของอื่นแต่ของเราอ่ะมันเรารู้ความต้องการของตัวเองเช่นตอนนี้มินเจ็บแล้วมินจะโฟกัสกับความเจ็บสมมตินั่งอยู่กลางวงแล้วโอ้โหกูเจ็บที่สุดเลยอะคือไม่สนใจอะไรละก็คือเจ็บทุกคนจงรู้ไว้ว่าเจ็บกูเจ็บอยู่ทุกคนต้องเห็นว่าฉันเจ็บกูเจ็บอยู่ ใครก็ได้มาทำอะไรกับมันทีหมอมีหมอไหมยาหรืออะไรใครก็ได้มาช่วยทีเจ็บไม่ไหวแล้วบีบทำสักอย่างหนึ่งจะตายแล้วไม่งั้นตายแน่อะไรอย่างเงี้ยมิ้นหิวพี่ไก่มิ้นหิวหิวใช่ค่ะใครก็ได้ทำให้อาการใครก็ได้ทำให้อาการมาตอบสนองอาการหิวใช่อารมณ์หิวของมิ้นหน่อยอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความชัดเจนในความรู้สึกเนาะแล้วเราก็จะพูดได้ว่ารู้สึกอะไรนะคะประมาณนี้นี่คือความแตกต่างของ2กับ4นะส่วนคนที่บอกว่าเป็น4แต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกยังไงเนี่ยบอกเอแล้วนะเพราะว่า4คือชัดทุกๆอารมณ์เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นของจริงด้วย defense mechanism ด้วยว่าทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยอารมณ์เดี๋ยวใครอยากรู้ไปเรียนdefense ไม่พูดวันนี้เรากักไว้ก่อนประมาณนี้นะคะมินหิวมินร้อนมินง่วงใช่ค่ะทุกคนรอบตัวก็จะเจอมินเจ็บมินเจ็บใช่นะคะยาดมไหมครับขอบคุณค่ะแต่ผมรันทดนะครับอ๋อรันนะครับรันตามวินาทีเลยว่าทำอะไรต่อนะอ่ะรักเจ็ดรันนะคะนั่นเห็นไหมเรื่องเวลาเนาะนะคะประมาณนี้ตอนนี้ก็คือมินร้อนและมินเจ็บค่ะแล้วก็เหนียวตูดมาก เหนียวตูดมากตอนนี้คือแบบความจริงของมินคือมินเหนียวตูดมากคือแอร์มันเป่าอยู่แล้วเรานั่งบนโซฟาหนังปลอมอ่ะแล้วหนังปลอมมันมีความร้อนเวลาที่แบบเรานั่งนานๆแล้วแบบเราไม่ใส่เราใส่ไม่ใช่เราใส่กางเกงแต่เราใส่ขาสั้นแล้วหนังมันไปเสียดสีกับเนื้อของเรามันก็รู้สึกแบบไม่สบายตัว นะคะนี่ขนาดทาแป้งมาแล้วนะเนี่ยก็นั่งเช็ดนั่งอะไรอยู่นี่ก็อิดนะคะเวลามีคนมาแย่งช่วยคนที่เราเล็งว่าจะช่วยแบบอย่ามายุ่งคนของฉันอย่าอันนี้ออกแนวถือตัวหรือโกรธใครมาหรือเปล่านะคะประมาณนี้เห็นไหมเวลาที่เราแชร์มินจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยค่ะไม่เกี่ยวเป็นอารมณ์มันเป็นของตัวเองใช่มันจะมีแต่เรื่องของตัวเองนะถ้าเรามอง attention ของเบอร์ 4เนี่ยมันก็คือเรื่องความพิเศษของรักสีก็คืออารมณ์ความรู้สึกไม่ชอบคำนี้เลยไม่ชอบคำว่าพิเศษเนาะเดี๋ยวไปหาคำอื่นมาได้ขอบคุณมากเกลียดคำว่าพิเศษมากใช่ไหมมันแบบในมิรู้สึกเกลียดตอนเนี้ยรู้สึกเกลียดค่ะน่ะเห็นไหมเวลามีอารมณ์อะไรมันจะพูดได้เลยว่าแบบมันคืออะไรมันไม่มียั้งเลยใช่ไหมมันธรรมชาติมันยั้งไม่อยู่อ่ะมันรู้ไม่รู้ตัวอย่างนี้ดีกว่านะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่4เพราะเวลารู้สึกอะไรมักจะมีอารมณ์ไหลปนหยุดและจะขัดแย้งจนพี่ว่างงว่ารู้สึกแบบไหนใช่ถ้างงนะคะลองไปดูอย่างอื่นใช่ไม่รู้ว่า4มันไม่งงละมันแบบฉันหิวกูหิวไม่ใช่ชั้นเลยนะใช้สรรพนามของพ่อขุนรามคำแหงรักหนึ่งได้ยินเขาว่าตูดเลิกลักเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะคุณเศษขอบคุณค่ะจริงๆวันนี้คุณเศษชวนไปกินซูชิโคตรอยากกินเลยแต่แบบด้วยความที่แบบมีกิจกรรมหูก็เจ็บไลฟ์ก็ต้องไลฟ์แล้ววันนี้วางแผนว่าจะแบบเวทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายนานก็เลยแบบเอาไงดีว่ากูอยากกินเอาไงดีว่าอ่ะช่างแม่งทำตามแผนก็คือแบบเดี๋ยวค่อยไปกินวันหลังอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวเพลินแล้วก็กลับมาแล้วมันจะฉุกละหุกใช่นะคะวันนี้มันต้องแชร์สดเยอะไงเราไม่ได้เตรียมตัวมันก็เลยแบบคือการพูดแบบนี้มันใช้ energy เยอะมากเลยใช่เหนื่อยมันจะเหนื่อยทุกไลฟ์ของเราคือหลังจบไลฟ์ปุ๊บคือมินเหนื่อยแยกย้ายอย่างนี้เลยนะคะเราขอไม่พูดกันสัก40นาทีเนาะกลับมาโอเคอันนี้คือความจริงของอารมณ์ไม่เหมือนใครค่ะยูนิคอีกคำหนึ่งอะไม่ชอบใช่ไหมมินไม่ชอบคำว่ายูนิคเลยอะไม่เป็นไรค่ะพูดมาเถอะอย่างเวลาสนุกบางทีก็นึกเศร้าแทรกขึ้นมาหรืออารมณ์ร่วมจนว่างเปล่าโอเค2 Don't leave me alone ขนาดต้องอยู่คนเดียวยังมีภาพคนอื่นเลยมันหวยหาความรักความเมตตาอ๋อนี่ไงเนี่ยข้อความแตกต่างเนาะจริงๆเราก็หวยหาคนนะหมายถึงว่าไม่ชอบอยู่ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวหมายถึงตนเองไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวหมายถึงตัวคนเดียวหมายถึงว่าอาจอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะได้แต่หมายถึงไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวก็คือยังอยากมีเพื่อนแต่ยังไม่ต้องมาคุยกับฉันนะอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากมีแบบสมมติว่าวันนึงที่แบบเจ็บหูเจ็บว่ะก็อยากจะมีใครสักคนนึงที่แบบยังนึกถึงเขาแค่เนี้ยไม่ต้องโทรหาก็ได้แค่แบบนึกถึงว่ามีมันอยู่นี่หว่าอย่างเงี้ยโอเคมีคนให้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยสมมติเห็นอะไรแล้วมีคนให้ยังคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคแบบอยากมีแบบนั้นเห็นกระติกน้ำนี้ยังคิดถึงเธอใช่กระติกน้ำคิดถึงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นอันนั้นก็คิดถึงอันเนี้ยสภาวะของสุนใจใช่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้หายไว้นะขอบคุณค่ะไม่อยากตัวคนเดียวแต่ไม่ต้องมีคนคุยกับฉันก็ได้แค่ด้วยก็พองุ้ยโอ้ยใช่นั่นแหละค่ะมีอารมณ์เยอะๆงงๆของจริงน่าจะเป็น2ขอบคุณน้องภูที่แชร์ให้ค่ะจริงๆแล้วอยากสัมภาษณ์น้องภูนะนะคะไว้สะดวกเนาะค่ะค่อยนัดกันนะคะโอเคข้ามไปพอแล้วมีคนที่หลงมา4คนนึงอ้าวไปเบอร์อะไรล่ะ1 เบอร์1เอาอีกแล้วเราจะกลับมาที่เบอร์1ต่อ1กับ4ก็อย่างที่บอกเนาะทุกอย่างแตกต่างกันที่แก่นนี่แหละเบอร์1เขามีความรู้สึกเยอะมากแต่เขาไม่สามารถพูดได้เขาพูดได้แค่ว่าเขาโกรธมันปั่นป่วนไปหมดมันมีอารมณ์เยอะไปหมดมันท้องมันปั่นป่วนมันแบบมันรู้สึกเยอะไปหมดเลยแต่มันพูดไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นก้อนๆเรียกว่าโกรธหรือเปล่ามันเป็นความโกรธเดี๋ยวไอเดนให้ค่ะอันนี้พูดคำๆนะแต่ว่าเรื่องจริงนะมันอึดอัดเนาะเราเห็นความอึดอัดของเขาใช่ แล้วเราก็รู้สึกคนอื่นรอบๆก็จะรู้สึกว่าดำสีดำมาแล้วไต้ฝุ่นฝนเมฆมาเต็มเลยนะคะก็คืออันนี้แชร์จากหนึ่งเองนะพูดชื่อได้ไหมแชร์จากน้องแพรนะขอบคุณมากขอบคุณน้องแพรมากที่แชร์ให้กันทำให้เราเห็นแบบเขามีอารมณ์เยอะมากจริงๆอ่ะแต่แบบบางทีเวลาเขาจะเล่ามันจะมีเรื่องที่แบบสมควรไม่สมควรอยู่มากอะไรมันมากไปไหมมันน้อยไปไหมทั้งที่ความรู้สึกมันเต็มหัวใจแต่ว่ามันเอาออกมาได้ยากค่ะหรือมันคอนโทรลเยอะมันก็เลยไม่รู้ไงว่ามันงงอ่ะมันไม่รู้ว่าแบบนี่คืออะไรด้วยดิเฟนส์ของเบอร์หนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องของการทำในสิ่งตรงข้ามถ้าใครอยากรู้ก็สเปกตรัมค่ะแย่แมวนะคะแมวมาอีกแล้วหรือว่าตามลิงก์ไปได้นะเคยพูดเรื่องดิเฟนส์ไว้อยู่เป็นย่อใช่ตามดูในไลฟ์เรื่อง projection ก็ดีนะคะเริ่มเมาแล้วเมาหนองตัวเองในหูจะรู้ได้ไงว่ารักหนึ่งกำลังเครียดครับถามเขาสิคะต้องถามหนูต้องถามเขาหรืออาจจะถ้าเราสังเกตได้เนาะอาการตัวเองอาการเรานั่นแหละอาการเรานั่นแหละอาการเวลาเราเครียดหรอหายใจไม่ทั่วท้องบางทีหัวใจจะเต้นเร็วมากมันมีอาการหนึ่งด้วยนะที่เราoverdo ทำมากเกินไปอาจจะเครียดเหมือนกันอย่างเช่นเครียดเราไปวิ่งเครียดเราต้องเอาตัวออกเครียดทำงานหนักๆแดกเยอะๆกินเยอะๆขอโทษค่ะเครียดเราต้องไปทำงานเยอะๆหรือบางคนต้องการการสะท้อนเหมือนกันนะอย่างที่พูดว่าเอ้ยเป็นไรเปล่าอ่ะใช่ใช่แค่นั้นแหละค่ะจริงๆแค่ถามเขาเฮ้ยโอเคนะโอเคไหมไปกินข้าวแค่นั้นแหละคำถามไปเปิดโง่ๆง่ายๆไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเป็นไรแค่ว่าเฮ้ยกินข้าวกันไหมโอเคหรือเปล่าสบายดีไหมอันนี้ทริคสุดใจเนี่ยชอบถามมากสบายดีเปล่าก็จะต้องดูนะคะคนที่ตอบสบายดีมาอย่างไม่คิดอะไรนั่นแหละใช่หรือเปล่ามันเร็วจังสบายจริงๆหรอสบายดีไหมเราก็จะถามซ้ำจริงๆเนาะจริงๆใช่ป่ะนะคะก็ถ้าเขาโอเคเราก็โอเคประมาณนั้นถ้าเราเครียดยังไงเราก็ประมาณนั้นแหละค่ะรักหนึ่งก็เบิ้ลเข้าไปนะคะขอโทษทีค่ะไม่ทราบมาก่อนว่าคุณมินไม่ชอบคำว่าพิเศษหรือคำว่าไม่เหมือนคุณมินจะใช้คำไหนคะโอ๊ยได้ค่ะมินก็แค่อันนี้เป็นแค่เป็นการแสดงเฉยๆว่าแบบว่าหมายถึงว่าเอ้ยถ้าเราบอกถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดออกมาเลยแต่ไม่เป็นไรนะมินแสดงให้เห็นความเป็นสีของมินแสดงให้เห็นเฉยๆว่ามันประมาณนี้เวลาเราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับอะไรถ้าเรารู้สึกว่าคือมัน true มันจริงกับเราอะไรอย่างเงี้ยสมมติอันเนี้ยที่พี่ไกด์พิมพ์มาหรือว่าแบบมินหิวไม่ร้อนมันจะมีมันไม่ใช่การพูดมาเฉยมันมีท่าทางประกอบแล้วก็มีน้ำเสียงถ้าอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีการงองแงมีซีนดรามาติกอ่ะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะเวลาแกต้องคุยกับฉันมินชอบมากมินชอบอันนี้มันหอมมินชอบหอมๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอาการเกิดขึ้นมันก็จะมีทั้ง energy ที่ดีๆกับenergy ที่ไม่ดีมันเป็นทุกอารมณ์มันเป็นทุกย่านอย่างเงี้ยนะอย่างที่พูดกันโอเคเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะไม่ค่อยไว้ใจจดไม่กล้าปล่อยอารมณ์ออกไปทั้งที่รู้สึกไปหมดหรือไม่ก็เป็นอารมณ์มันตีกันโอเคอุ้ยแต่ว่าเรื่องเมื่อกี้ก็คือพูดได้เลยค่ะพูดอะไรมาได้หมดเลยคือไลฟ์นี้มันอิสระเสรีมากมันชิลมากคือมินพูดด้วยความชิลมากไม่มีแบบบทก็ไม่มีคือแบบว่านี่อะไรค่ะรู้สึกยังไงพูดมาบีบอกมีน้ำตาเกิดขึ้นเอาจริงไหมปีนี้สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือสิ่งที่สะเทือนใจมากเลยนะคือเรากินซูชิโร่เนาะปกติมินไม่กินซูชิจนกระทั่งพี่ไก่เอากุ้งย่างฉีดมาให้กินแล้วเวลาไปกินซูชิมินจะกินแค่กุ้งย่างฉีด 6-7 จานอะอย่างเดียวเท่านั้นเราไปแล้วแม่งหมดมีวันหนึ่งเนาะซูชิโร่มันหมดไม่ได้ทำกุ้งมันหมดน่าจะหมดมันหมดวันนั้นเราไปเร็วไวมันไปช้าแล้วมันเป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นวันหยุดนะคะก็ไม่รู้ว่าคนเขาชอบกุ้งย่างเคียดกันเยอะจนหมดไม่ให้มิ้นกินเลยใช่แล้วมันก็ร้อนไงมันก็มีเรามันก็รู้สึกผิดหวังอ่ะรู้สึกว่าแบบมิ้นผิดหวังจนมิ้นละลายไปกับโต๊ะแล้วก็ไม่กินร้องไห้เพราะว่าไม่มีกุ้งย่างก็คือสะเทือนใจมากอ่ะคำว่าพิเศษน่าจะเป็นสีที่ต้องทน ขอบคุณค่ะคุณเศษใช้ทริคคุณเศษนะคะอย่ารู้สึกตามมิ้นเยอะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปให้ปล่อยให้มินเขาเล่นปล่อยให้มินทำไปแล้วเราก็มองมินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นทริคของอินเท่าที่สังเกตหนึ่งเวลาเครียดจะเงียบๆพูดน้อยถอนหายใจแล้วจะมีรังสีอำมหิตเบาๆแบบโฮไว้ไม่ปล่อยมันเต็มใช่เลยค่ะแล้วก็บางทีบางคนแยกตัวด้วยแยกไปเลยหายไปเลยงงหนีมีกำแพงทุกอย่างถ้าเครียดมากๆมันก็แล้วแต่คนด้วยเนาะแล้วก็แล้วแต่คนที่เขาอยู่ด้วยว่าจะดึงเขาคือรักหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเขาดึงออกมาได้ง่ายมากง่ายจริงๆคุณแค่รู้สึกว่าเขายากแต่เรารู้สึกว่าเขาง่ายมากเหมือนที่บอกค่ะเราแค่ฟังเขาอะว่าเขาเป็นอะไรแล้วเราก็เฮ้ยถ้ามันความจริงที่มันเป็นจริงกับสิ่งที่เขาคิดมันไม่ตรงกันอะเช่นมันไม่โอเคอะมันอาจจะยังไม่ดีมันอาจจะมีอะไรที่พลาดแต่จริงๆแล้วอะมันดีทุกอย่างเลยอะเราแค่ยืนยันไปว่าทุกอย่างที่คุณทำมันโอเคแล้วที่สุดแล้วมันดีมากเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้แค่นี้ค่ะคือการดึงเขาออกมาคือแบบอย่าปล่อยให้เขาโกรธตัวเองเยอะคือมันเป็นการจมของหนึ่งใช่มันจมมันจะมีอะไรตีกันของเบอร์ที่เขาดึงลงไปสี่อย่างเงี้ยใช่มันก็จะทำให้แบบแบบไม่มีใครกล้าดึงพอมันถึงจุดนั้นนะคนก็จะเกรงเนาะพอรักหนึ่งเขาเกรงอ่ะคนก็จะเกรงตามแล้วพอถึงจุดนั้นคนก็จะแบบเฮ้ยอะไรไม่กล้าเข้าอ่ะไม่กล้าเข้าไปหากลัวอะไรเงี้ยเกรงใจทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกมันกลายเป็นว่าแยกไปเลยเราก็ไกลกันไปเลยไกลเป็นหนึ่งก็รู้สึกว่าอันนี้แยกอันนี้ก็รู้สึกว่าหนึ่งแยกเอาแยกกันไปหมดแล้วหนึ่งก็ไปวิ่งไประบายออกไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีของเขาอะค่ะน้ำตาอร่อยนะครับเค็มๆเนาะอย่าแกงเพื่อนผู้ใช่ประมาณนี้นะคะแหมพูดถึงเมนูอาหารเวลานี้รักเจ็ดนะคะมาแซววันนี้คือดีเลยครับปลดล็อกหนึ่งในความคิดของผมได้หลายเรื่องมากจริงๆค่ะคือเราอยากปลดล็อกมากกับเบอร์หนึ่งอยากให้ทุกคนไม่เข้าใจผิดกับเขาอะเพราะว่าเป็นรักที่ถูกเข้าใจผิดเยอะนะมันเป็นอะไรที่หลากหลายที่สุดเท่าที่เราเจอมาแล้วเราเห็นหนึ่งทุกเฉดเลยอะมันน่าจะยังมีอีกหลายเฉดที่เรายังไม่เห็นด้วยซ้ำนะคะในชีวิตของเราเนาะแต่ถ้าคุณจับแก่นเจออะมันจะสัมผัสถึงข้างในของเขาจริงๆที่เขาเป็นเนาะใช่หนึ่งบางทีถูกต้องก็ไม่ถูกใจค่ะอ๋อใช่อุ๊ยตอนนี้ยังเป็นห่วงจิตใจของคุณหน้าสิริอยู่เลยอะ อย่าเครียดนะคะ มินแค่เล่นเพลงอะไรค่ะใช่เป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งห่วงหนึ่งของมินเท่านั้นเองไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะคะความจริงมันแค่นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวไม่มีอะไรเลยนะคะประมาณนี้เราไปที่ศูนย์อื่นเนาะค่ะจะได้พับศูนย์ใจเนาะใช่โอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์หัวอันนี้คล้ายๆมีที่เราเซลกันไปในคอนเทนต์อะที่ลงตอนแรกบอกว่าเอ้ยนกพลักอะยื่นมือมาให้ดู มีคนยื่นมือมาให้ดูจริงๆนะลายมือดูลายมือว่าเรารักอะไรอะอันนี้มันก็เหมือนเป็นแพทเทิร์นแบบเป็นแพลตดูลายนิ้วมือนี่เรามาดูแก่นของคุณกันเท่าที่ฟังทุกอย่างเราน่าจะเป็นหนึ่งแล้วค่ะตกกับดักคำว่า perfect เลยไม่คิดว่าตัวเองใช่ตกกับดักเดียวกับรักหลายทุกคนเนาะเราเปลี่ยนเนี่ย reformer reformer แล้ว ไม่ได้เปลี่ยนจริงๆมันมีสองคำมันมีนั่นแหละแค่เอาอันนี้มาใช้แล้วเป็นตัวหลักเอามีคนมากดเอาได้ MVP แล้วนะคะโหวตกันเต็มเลยดีค่ะมีประมาณนี้เป็นเลขอะไรต่อดีเป็นเบอร์5ละกันเรียงไปเลยจะได้ไม่สับสนเบอร์5กับเบอร์อะไรละเบอร์5เนี่ยคนที่หลงมาเบอร์5แล้วก็6 7 8 1 1แค่นี้ใช่ไหมสนใจไม่หลงสนใจตัวจริงจะไม่มีทางหลงว่าเป็น5ไม่เป็น5หรอกูสนใจคนอื่นมากๆเลยตาใช่มากเลยครับขอบคุณค่ะคุณเศษแต่คุณหน้าสิริยังอยู่ใช่ไหมคะยังเป็นห่วงนะคะมินเป็นห่วงมินเป็นห่วงผมครับเจ๋งเลยครับก้าวหลงมาห้ามีนะรักหนึ่งไม่แปลกที่จะหลงไปสนใจเพราะ emotional มากไม่ไหวลงไปสูญหัวก็พอคิดมากประสาทแดกไม่ไหวใช่เลยปรบมือMVP ให้น้องคีบ้าอีกคนใช่เลยเบอร์ห้านะคะค่ะบ้าเหอค่ะเบอร์ห้าค่ะแพชชั่นเป็นรักที่ เห็นน้อยที่สุดในชีวิตของมิ้นแต่ว่าได้สัมผัสเยอะที่สุดเห็นน้อยเลยสัมผัสเยอะอยู่ใกล้ๆกันเพิ่งเห็นสวัสดีค่ะคุณผักเคลนะสีเขียวมาเชียวเบอร์5เนี่ยแก่นของเขาเนาะก็คือความโลภนะคะความคิดยึดติดก็คือความงกความงกเนาะความตนีความตนีใช่ความตนีถ้าเอามาผนวกกันเราก็จะเห็นลายของเบอร์5โลภก็คือเรื่องของความรู้เรื่องบางเรื่องที่เขาต้องการจะรู้แล้วมันก็เกิดเป็นความตนีขึ้นมาคืออันนี้คืออาณาจักรความรู้ของฉันจะคลุกตัวอยู่แต่ในนี้แหละเวลาอะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละเพราะว่า attention ของฉันก็คือการเป็นผู้รู้ใช่อ่ะนี่เดี๋ยวขอแทรกแป๊บอันนี้ใช่ก็คือโหวตน้องคิบะนะคะ ก็คือจริงๆเพจเรามันเป็นเพจที่แบบไม่ค่อยมีแบบไม่มันเป็นข้อมูลที่คือมันมีการ์ตูนมีอะไรมันบ้าๆบอๆอ่ะแล้วรักหนึ่ง ชอบ แปลว่ารักหนึ่งเป็นไงก็ติ่งตองอยู่เขาก็บ้าบอเหมือนเราใช่ก็คือแบบเขาก็โอเคกับสไตล์นี้ได้อะเก็ตไหมมันไม่ใช่การที่จะแบบเฮ้ยไปนั่งเรียนกับอาจารย์ข้อมูลจ๋าเป็นศาสตราจารย์เราคือนี่เอาความส่วนตัวที่เราก็ไม่ได้แบบคือเราไม่สามารถจะไปเรียนอย่างนั้นได้ตลอดเพราะเราก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะใช่เราเหนื่อยนี่ส่วนตัวถ้าสมมติเราเป็นนักเรียนแล้วเราอยากเรียนแบบไหนเราอยากเรียนแบบนี้แหละที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยใช่เราอยากเรียนแบบนี้เอาแต่ใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็น่าจะอยากเรียนแบบเราสนุกว่ะส่องไว้ยังคะส่องไปแล้วค่ะย้อนดูได้เรียนได้เจ็บหูมากเลยตอนนี้จริงๆวะอ้าวไอ้ไก่วะเนี่ยสุชีลาแปลงทาขอต้อนรับเพื่อนของคนหญิงนะคะหรือเราจะพักแค่นี้ก่อนดีตอนนี้ยังไม่เพิ่งจะ20:00 น.เองนะหรอได้เฮ้ย5 ชั่วโมงเราก็เคยทำมาแล้วโอเค4ป่ะ4 ชั่วโมงเราก็รวบรัดได้โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเราจะสวนขึ้นมาให้ตลอดว่าทุกคนทุกรักเนาะดูที่แก่นเนาะจ้าโอเคความตนีเนาะนะคะของเบอร์5ไม่ใช่ความงกไงไม่ใช่งกเงินทองอะไรเงี้ยนะมันเป็นตนีเรื่องเฉพาะเรื่องแบบใช่เฉพาะจุดเล็กของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกความตนีให้ละ5คนหนึ่งแชร์อันนี้แชร์บ่อยค่ะวันนี้เข้าออฟฟิศไหมในหัวเป็นไงทำไมต้องอยากรู้ด้วยถามไหมวะแล้วถ้ากูตอบแบบนี้เขาจะตอบไงแล้วถ้ากูตอบอีกแบบนึงล่ะจะตอบไงเขาจะต้องอันนี้คือในหัวนะแล้วมันไวมากมันเป็นการที่ว่ามันลุกลานในแบบในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ทำไมวะพี่โอถามกินยาขอบคุณค่ะพี่โอกินยาแรงแล้วค่ะกินยาแรงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โอมิ้นมีฝีที่หูขนาดก้อนเท่าหัวแม่ก้อยอร่อยมากเลยเห็นแล้วให้ถึง9นะครับสำหรับคืนนี้สู้ๆขอบคุณค่ะถ้าเราไม่แวะบ่อยเราจะไปถึงได้แต่เราไม่สัญญาว่าเราแวะตลอดได้น้องภูแชร์ว่าผมเจอศูนย์หัวตัวจริงคือเป็นกังวลมากครับงานยากของ2เขาคิดหรือเขารู้สึกนะหรือมีอะไรนะจนบอกใช่มันไม่มีอะไรเลยไงโอเคน้องรักสองก็จะพยายามทะลวงเข้ามาใช่อย่างทะลวงนะทะลุใจอ่ะเป็นของเขาเรียกว่าหน้าค้นหาแล้วกันอะไรที่แบบเงียบๆนิ่งๆอย่างเงี้ยนะมาที่5ต่อซึ่งเบอร์5เนี่ยในหัวเมื่อกี้ในหัวนะแต่ถามว่าพูดออกมาก็คือตอบไปอ่ะก็ตอบว่าไม่ได้คือเบอร์5จะไม่พูดแน่นอนว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่ามันจะมีต่อแน่ใช่เบอร์5จะไม่พูดคำนี้สุ่มเสี่ยงมากไม่เอามันเสี่ยงไม่ได้ส่วนหัวเขาคิดมาแล้วเขาจะไม่พูดนะว่าอันนี้คือในใจแบบคือถ้าตอบไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่การประชดประชันว่ามึงจะรู้ไปทำไมวะมันแค่แบบเฮ้ยเขาอยากรู้ทำไมวะเขาต้องการอะไรจากเรามันจะชวนฉันไปที่อื่นหรือเปล่าคือมันเป็นคำถามจริงๆมันสงสัยจริงๆนะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราตอบว่าเข้าแล้วเขาจะชวนเราไปไหนหรือยังไงจริงๆจริงๆชวนก็ได้มันไม่มีปัญหาแค่เขาคิดไว้ก่อนเฉยๆนะคะมันไม่ได้มีปัญหากับมันไม่ได้มีกำแพงขนาดนั้นหรือว่าถ้าไม่ชวนแล้วถามเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยถ้ามีคำตอบคือความกลัวเนาะมีปัญหาความกลัวถ้ามีคำตอบเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วเขาก็จะตอบไปว่าอ๋อเข้าแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้เข้าออฟฟิศไงพอดีว่ามีงานอันนี้จะให้ช่วยอันเนี้ยจบละเขาก็จะไม่คิดละเขาก็จะแบบได้มีอะไรคือคุณต้องมีอะไรที่มันชัดก้อนมาให้หน่อยไม่ใช่แบบวันนี้เข้าออฟฟิศไหมคือมันแบบต้องคิดต่อละเฮียอะไรวันเนี้ยในหัวนะอะไรนะคะใช่เลยคน5บอกเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้อ่าน บอกอยากจะรู้ทำไมอ๋ออันนี้มิ้นยังไม่ได้อ่านโทษทีค่ะแต่ว่าพูดพงไปก่อนถ้า5 ชั่วโมงก็จะรอค่ะพี่กิฟขอบคุณค่ะ เขาไม่ได้พูดตอนนั้นนะเราเคยถามว่าเคยถามว่าคน5คิดยังไงแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบมาเลยใช่ใช่ใช่เขาแต่เขาก็จะตอบว่าอ๋อประมาณนั้นอะไรเงี้ยไม่เข้าก็คือเขาก็จะตอบปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปแหละวันนี้เข้าออฟฟิศไหมน่าจะวันนี้เข้าออฟฟิศไหมพอดีว่าเดี๋ยวจะให้ไปช่วยอันนี้หน่อยดีคือเราจะวาดรูปให้หน่อยเนี่ยความตระหนี่ของเขาคือการตอบน้อยๆออกไปก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าจ่าเนี่ยโยนหินถามทางหน้าจ่าเนี่ยมันคือแบบการแบบมึงจะมายังไงแล้วไงต่อวะมันจะไม่แบบไปหรือไม่ไปมันจะแบบก็จะโอ๊ยไปก็ประมาณ 7:00 นอาจจะไม่อย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นจะแค่แบบหน้าจ่าใช่มั้ยหน้าจ่าอ๋องั้นมีงานให้ช่วยอ่ะจะเข้าประมาณกี่โมงหรออันนี้ก็จะเริ่มคิดแล้วว่าก็จะได้กี่โมงประมาณนี้ประมาณนี้แล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยว่าจะชวนไปกินข้าวซะหน่อยอาจจะสักประมาณกินข้าวได้เริ่มผวาแล้วแต่ก็ไปก็ได้ประมาณ 5:00 นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเห็นมั้ยได้นะคะก็สั้นๆไม่มีปัญหารวบรัดไปปิดจบบอกคิดถึงนะแต่บ้านหัวตอบมาว่าโอเคใจเตลิดนะฮ่าฮ่าฮ่านะคะรักเจ็ดไม่ชอบให้ถามแบบนี้เหมือนกันได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเอาจริงมาคือมันเป็นเรื่องของความกลัวค่ะเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้ศูนย์หัวเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันคุณเจ็ดก็เป็นคุณเจ็ดเป็นรักเจ็ดก็เป็นกลับกี่โมงอะเข้าฟิสไหมเป็นคำถามเอาจริงตั้งแต่เรียนเรื่องนี้ระวังคำถามนี้มากเลยนะว่าแบบคือจะเอาอะไรก็คือจะพิมพ์บอกเลยจะไม่เรียกไม่มีการพุ่งเรียกขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยไม่มีการอ้อมอย่างงี้ใช่ไหมคือมันจะมีคนประเภทแบบมิ้นท์อะไรอ่ะก็หายไปเลยใช่ไหมมิ้นท์อะไรอันนี้ก็ยังไม่ใช่ส่วนหัวแต่กลัวเหมือนกัน มิ้นท์เราหายไปเลยหลังๆก็เลยกูหายบ้าง ไม่จนกว่ามึงจะพิมพ์อ่ะ แต่ถ้าคือเฮ้ยมิ้นท์แล้วก็พิมพ์ต่อมาวันนั้นวันนี้อันนี้อันนั้นมันจบไงมันจะมีคำตอบแล้วไม่คิดต่อแล้วอันนี้ก็คือความกลัวใช่ความกลัวนะคะส่วนหัวก็เป็นเนาะแต่ก็ความตะหนี่มันก็จะตอบแบบประมาณนี้โยนไปก่อนหินเป๊ะโอเคถ้าเขายังไงเราค่อยว่ากันต่อมันเป็นความกลัวเนาะแล้วถ้ามันก็อาจจะไปกระทบด้วยว่าสิ่งที่เราจะตอบอะเรารู้พอที่จะตอบเขาไหมด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครมาถามเรื่องที่ไม่รู้ใช่ถ้ามาถามเรื่องที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ก็ง่ายๆแค่3คำแต่ชัดเจนใช่รักไหนที่น่าสงสัยในตัวเองมากที่สุดรักไหนที่น่าจะสงสัยในตัวเองมากที่สุดรัก6 นักปุจฉาไงใช่ไหมคะลองคิดว่านักปุจฉาเป็นไปได้นะไม่เชื่อถามเขาดู เขาก็จะมีคำถามกลับมาเมื่อวานอยากให้5มาหาคน5บอกอาจจะนะแต่สุดท้ายบอกไลน์มาว่าอาจจะเข้าไปหาละนี่จีบกันอยู่เปล่า เสือกอีกละ อย่าพิมพ์เรียกแค่บีในหัวนี้ไปไกลละไกลแบบไม่รู้จะเป็นแล้ว6ก็จะมีของเขาเนาะมันคิดดีไม่ได้เลยอ่ะบีเรามา6เลยไหมนี่6เลยเบอร์6ก็คือแพชชั่นเขาคือความกลัวกิเลสใช่เดี๋ยวเปรียบเทียบ3คนนั่น5 6 7มาจะได้เร็วใช่เอา7ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงกลาง5 7 6นี่วันนี้ให้เลขนะคะfixation ก็คือการลังเลสงสัยความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยนะคะแล้วก็จุดใส่ใจของเขาก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอ้มินเก่งมากมินจำได้ เขาเข้าใจไงแล้วเขาก็หลีกเลี่ยงเลยความที่มันไม่แน่นอนความคุ้มเครืออะไรอย่างเงี้ยเท่ามันคืออะไรวะเนี่ยไอ้คำถามหมอกหรือควัน B เนี่ยคุ้มเครือแล้ว1เศษเลี้ยงชื่อไหมป๊อปเครือแล้ว1ป๊อปเราเล่นหัวป๊อปกันอย่างนี้ได้เลยเหรอพี่ป๊อปเป็นไงขนลุกกันเลยนะสุดหัวนะลองเรียกรักเจ็ดดิคุณชาติเราหายกีวีหายก็ขนลุกนะเจ็ดขนลุกไหมคะ7 4ก็ระแวงเพื่อนบอกเคยบอกเพื่อนพูดพิมพ์อะไรมาเลยอย่าทักมึงจุดใช่ระวังไม่รู้สนใจคนอื่นเป็นไหมแต่ถ้าเราถูกถามจะแบบดีใจเหมือนได้รับความสนใจค่ะ แล้วจะรอฟังมากๆว่าถามทำไมสั่นไปหมดพี่ไกด์มาคอนเฟิร์มนะคะโอ้โหสั่นไปหมดสั่นไปหมดไกด์เราหายไปแต่ในความที่เขามีความกลัวเป็นแก่นอ่ะในคำถามเดียวกับเบอร์5เฮ้ยวันนี้เข้าออฟฟิศไหมเอาแล้วมันคิดแล้วมันคิดลบมากๆเลยนะมันคิดแล้วคิดหลายอย่างแล้วคิดอะไรบ้างคะหลายสเต็ปนะคิดอะไรบ้างคะเบอร์ 6มาบอกหน่อยสิคุณคิดอะไรบ้างแบบคุณได้ยินชื่อคุณแค่ชื่อเดียวเอาเรียกชื่อแต่ไม่มีอะไรตอบนะคะอะไรสั่นนะคะพี่ไก่มีการแซวกันไปมาคุณฉัดหัวเราะมาเพื่อนพิมพ์แบบนี้นี่ใจหายได้หรือเปล่าใจหายลองดูปฏิกิริยาตัวเองนะคะรัก7เนี่ยรัก7เป็นไงบ้างคะแต่รัก6เขาตลกธรรมชาติอ่ะใช่รัก6ตลกมากโบบาจะเป็นแบบมิสเตอร์บีนไม่ได้ตั้งใจแต่ขำว่านะคะแบบนั้นคือน่ารักมากเบอร์7ความตะกะกิเลสนะบางทีคนจะสับสนนะความตะกะความโลภเพราะมันคล้ายกันมากนะค่ะเราเคยเลอใส่มาถ้าตั้งใจดูคลิปก็จะรู้ว่ามันต่างกันยังไงรีเมคที่ทำไปหรือเราเคยแชร์ไปในคลาสเนาะมันเหมือนกินบุฟเฟ่อะที่ความตะกะคืออยากชิมทุกอย่างทุกเมนูเราไปกินบุฟเฟ่เนี่ยเราไม่ได้อยากกินเยอะแต่เราอยากกินหลายอย่างสำหรับเบอร์7อะอันนี้มันเป็นทุกเรื่องไม่ใช่แค่อาหารค่ะเฮ้ยบุฟเฟ่แม่งมีติ่มซำโอ้โหรายอาหารเช้าในโรงแรมนี่โหเลือกมีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นโหอยากชิมแต่ความโลภอ่ะขอเนื้ออย่างเดียวเอามาพูนๆเอาเนื้อไปกินบุฟเฟ่นะเอาเนื้ออย่างเดียวแค่เนี้ยค่ะหรือเอาแค่ผักไม่เอาอย่างอื่นแต่เอาเยอะๆเอาเท่ากับที่มันกินบุฟเฟ่เลยแต่เอาแค่อย่างเดียวแบบนั้นนะคะความแตกต่างไม่ให้ใครด้วยประมาณนั้นก็ไปหยิบเองได้นี่ไปหยิบเองถ้ามึงอยากกินอย่ามากินของกูมึงไปหยิบเองเหมือนที่แบบว่าในหัว Google ดีในหัวแต่สุดท้ายก็คือบอกอยู่ดีเอาอะไรมาพูดประมาณนี้รักเจ็ดบอกเอาอะไรมาพูดช่วงอ่านคอมเมนต์ค่ะพี่ไกด์สั่นไปหมดแล้วปล่อยว่าพี่ไกด์บอกว่าต้องดูว่าใครเรียกถึงจะบอกได้ว่าอะไรสั่นใครทักงี้คือไม่ตอบจะเอาอะไรหลักเจ็ดบอกพวกเจ้าอะไรโหดมากพิมพ์ทักมานี่สิรู้ว่าเพื่อนมีดีหรือไม่ดีตั้งแต่ทักแล้วค่ะตามเซนส์โอเคสนใจขอบคุณมากนะคะคุณนาศิริที่ยังตอบนะคะวินสบายใจขึ้นแล้วแค่เรียกเฉยๆก็ใจเต้นแล้วคิดว่างานเข้าแล้วจ้านะคะเป็นกำลังใจให้สุดหัวนะคะ2ไปบุฟเฟ่ใครอยากกินอะไรบ้างพี่บีเผื่อเอาจริงว่ามินไปกินแบบไห่ลิงเหลาอ่ะกับพี่ไกด์อ่ะคนเดียวที่นั่งเฉยๆคือมิ้นนั่งกับที่มิ้นนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องหยิบอะไรเลยอีกนิดนึงจะอ้าปากพี่ไกด์ป้อนหน่อยพี่ไกด์ก็น่าทำให้ผ้ากันเปื้อนยังไม่ได้ใส่เองเลยจำไม่ได้ว่าใครนั่นจะเป็นบูบีจำใครใส่กูมีผ้ากันเปื้อนแล้วคือมิ้นทำตัวเป็นพระประธานมากเวลาทุกครั้งที่พระประธานคือนั่งอยู่เฉยๆทุกคนจะเอามาเสิร์ฟให้ไม่จะไปตักเองอยู่แต่มันช้าไงแล้วก็มีคนทำให้แล้วก็ไม่ต้องตักแล้วก็เลยแบบฝากด้วยนะทุกคนเดี๋ยวฝากของให้ อยากไปบุฟเฟ่กับพี่ไก่เลยพี่เหมียวต้องลองจะได้รู้ นะคะสรุปบอกพี่เหมียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินซูชิโร่เดี๋ยวพี่ไกด์ไปด้วยพี่เหมียวขับรถจากนครสวรรค์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะป้านะชวนละเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาชวนกันเรียบร้อยรักเจ็ดนะคะความคิดยึดติดคืออะไรวะคือเพอเจอบุ๋งเพอฝันจินตนาการเก่งเนาะมันก็คือเรื่องของความคิดส่วนหัวให้จับแก่นตรงนี้ไว้เลยคือเรื่องของความคิดนะคะก็เนี่ยค่ะแยกกันง่ายมากแค่พูดชื่อคำเดียว แต่ละคนมันคิดอะแต่มันคิดไม่เหมือนกันนะคิดคนละแบบกัน6เขาก็จะมีภาพเหตุการณ์ projection ก็คือฉายออกไปให้มันใหญ่ขึ้นว่ามันมีเรื่องแล้วหนังฉายหนังกลางแปลงอะส่วนใหญ่เป็น worst case scenario ใช่แบบไอ้เหี้ยคิดดีไม่ได้เลยกูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเบอร์5จะเอาอะไรมีอะไรแล้วมันเกิดอาการ isolation แล้วก็แบบหายไปอ่ะเหมือนว่าอ้าวมึงหายไปไหนแล้ววะไม่ได้หายไปแบบไม่ได้เอาตัวหายไปแต่เหมือนกับแบบดับไปช็อตแป๊บเดียวแล้วมันก็หาคำตอบมาส่วน7ไปแล้วจ้ามึงจะเอาอะไรกูไม่รู้กูไปแล้วจ้านะคะแบบนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าได้คำตอบของตัวเอง7นะในหัวได้คำตอบของตัวเองค่อยมาบอกกูนะพิมพ์มาด้วยถ้าไม่พิมพ์ไม่สนใจแล้วจ้ะแต่หนาวอยู่นะก็ยังติดอยู่นะว่าเอาอะไรวะเดี๋ยวเจอเราค่อยถามแล้วกันยังมีความกลัวอยู่เบาๆนะคะประมาณนี้เพอร์เจอร์อาชัดหลัก7พูดว่าแพนนิ่งเราดูดีพูดว่าเพอร์เจอร์แล้วเข้าใจมากกว่าก็คือมันก็คือแพนนิ่งแหละค่ะแต่ว่ามิ้นแปลมันออกมาว่าเป็นเพอร์เจอร์มันไปเรื่อยๆเนาะวางแผนไปเรื่อยๆมันก็คือถ้าใครเล่นไพ่ก็มันก็จะเหมือนไพ่7ถ้วยอ่ะหมายถึงไพ่ทาโร่ใช่ไหมไพ่ทาโร่นักเจ็ดเล่นไพ่กันใช่ไหมส่วนใหญ่นะไม่แบบดูไพ่กันอ่ะการ์ดมันสวยเนาะก็ต้องมีสะสมไว้สำรับกีวีนะคะไหตี้เหล่าคือถ้วยน้ำจิ้ม5ถ้วยรักเจ็ดต้องลองใช่ไหมดีค่ะยินดีด้วยคุณเป็นคนที่กินน้ำจิ้มคุ้มพอน้ำจิ้มเสียตังค์นี่กินมาต้องหลายครั้งเพิ่งรู้ว่าน้ำจิ้มเสียตังค์นั่นสินะคะพระประธานชอบเราก็ชอบแบบเป็นพระประธานสบายเพราะเราขี้เกียจโอเคนะคะค่ะอ่ะเคลียร์อ่ะ5 6 7มันก็หลงกันอยู่แค่ใช่แค่นี้แหละแล้วก็จะมี1ที่หลงมาเป็น5 6บ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็แบ่ง1ให้ชัดแล้วเนาะเหมือนที่น้องคีบะบอกเนาะ1ดูเหมือนสนใจเพราะว่ารู้สึกเยอะดูเหมือนสุดหัวเพราะว่าคิดมากนะคะเหมือนที่น้องคีบะบอกเลยรัก1แชร์ก็จะเข้าใจง่ายนะเราทุกอย่างที่เราพูดมาเราก็ได้มาจากทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะคุณอาจารย์ทุกคนครูให้นะเอาจริงถ้ามีใบครูอ่ะอยากจะกราบเท้าทุกคนใช่ๆเรียงหน้าเลยนะคะอยากจะกราบจริงๆคือกล้ากราบ appreciate ทุกคนใช่นะคะขอบคุณมากมีวันนี้ได้เพราะทุกคนเลยเอาสิสาธุบุญจริงๆมันเป็นบุญนะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้เอามาแชร์ให้รู้กันว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะเนาะจากประสบการณ์ของเราเองใช่ขอบคุณมากๆโอเคต่อรัก8เลยไหมเขียนไว้แล้วแหละรัก8สุดแซ่บค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนิยามของรัก8เนาะเขาแซ่บก็จริงแต่มันไม่ได้ทุกเรื่องนะคะแต่ความแซ่บถ้าต้องแซ่บมันก็แซ่บนั่นแหละมันก็ไม่แพ้ใครเลยอ่ะแต่ถ้าเขาอยู่เป็นปกติคนอ่ะใครรักข้ามากค่ะอันนี้พิสูจน์มาแล้วเมื่อวานก็คุยกับกีวีเรื่องนี้เนาะว่าแบบมุมมองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราค่อนข้างจะใกล้ชิดรัก8มากนะคะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดเลยแหละไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าจะเป็นพี่นัดก็ตามเจอกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ในเวลาภาวะปกติเหมือนเขาหายไปเลยนะมันไม่มีเขาอยู่เขาไม่ค่อยสนใจใครอ่ะมันก็คือสนใจในสายอยู่ในสายตาแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเยอะซึ่งมันก็รู้สึกว่าก็สบายใจนะที่เป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้รับการปกป้องเชื่อป่ะ เมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนไปเที่ยว USJ กับพี่นัทกับเบอร์8นะแฟนเขาปุ้นเนาะแล้วมันเป็นผีอ่ะมันเป็นธีมฮาโลวีนอ่ะแล้วมันต้องแยกห้องเข้าไปคนเดียวเขาพาเราเข้าไปห้องละคน2คนแล้วมิ้นโดนเข้าไปคนเดียวแล้วมันต้องสลับอ่ะเราเข้าไปกลัวมากมิ้นกลัวอุ้ยแม่งกลัวที่สุดกลัวเลี่ยๆนะคะครั้งที่2มันจะต้องให้ไปจับคู่โดยที่เขาว่าสุ่ม Random เขาจะเป็นคนพาเราไปเลยมันเหมือนเป็นห้องฆาตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมีแบบ storytelling แต่ว่าเราฟังไม่ออก ญี่ปุ่นแต่มันก็อินไปกับบรรยากาศมันก็น่ากลัวเพราะบรรยากาศได้ใช่ๆๆแม่งไปเจอกับพี่นัทอยู่กับพี่นัท2คนในห้องฆาตกรรมนั้นโอ้โหในใจคือแบบฟ้าประทาน มันขอบคุณเอฟเฟคมันแบบรู้สึกปลอดภัยซึ่งพี่นัทก็แบบใจดีสู้เสือน่าจะกลัวเหมือนกันใช่ไหมพี่นัทแต่ก็แบบกูมีพี่นัทแล้วเว้ยรู้สึกปลอดภัยมากเวลาไปไหนกับหลัก8รู้สึกว่าถ้ามีใครเข้ามาเราก็จะปลอดภัยเขาน่าจะจัดการให้เราได้ใช่นะคะ รู้สึกดีมากรักเจ็ดมีนิสัยเอาใจใส่ตัวเองไหมคะโอ้รักเจ็ดมาคุยหน่อยสิคะ อันนี้คือแบบพูดแบบเอาอะไรมาไม่เอาแต่ใจตัวเองหรือ เอาอะไรมาไม่เอาแต่ใจนะคะกลไกของเขาทำให้เขาเอาแต่ใจตัวเองrationalization นะหาเหตุผลไปเรื่อยนะคะแต่การเอาใจตัวเองของรักเจ็ดมันดูเขาก็มีแยบยลอ่ะมันมันดูมีชั้นเชิงอ่ะนะคะแต่ว่าได้ในสิ่งที่เขาต้องการแชร์ได้นะคะรู้สึกว่าคือเพจเราอ่ะส่วนหัวกับรักหนึ่งอ่ะเยอะมากรักเจ็ดเยอะเอาง่ายๆเลยมากจริงๆจิ๊กๆเลยนะคะฝูงลิงนะคะของเราเนาะเชิญมาให้คำตอบนะคะค่ะเอาใจตัวเองไหม แถโอเครักเจ็ดมาพิมพ์คำเดียวค่ะแถ เหมือนมีคนคอยปกป้องมีน้องสาวเป็นแปดเหมือนมีพี่สาวจริงค่ะจริงคืออยู่ใกล้แปดแล้วเขาก็เฮฮาปาจิงโกะนะใช่คือจอยอ่ะจอยไปกับเราเอาง่ายคือล่าสุดก็คือไปกินข้าวพี่นัทวันเกิดบีเขาก็คือนั่งโต๊ะมันใหญ่เนาะแล้วก็คือแบบพี่นายเขาก็นั่งดูหุ้นไม่ได้สนใจแต่พอแบบเรียกถ่ายรูปอะไรคือเขาก็จอยทุกอย่างอาหารมาเขาก็จอยแบ่งคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาแยกตัวไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหายแต่อยู่แต่หายแต่อะไรก็คือไม่ได้เขาไม่ได้ยุ่งกับเราจนกว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เขาจะต้องไปจัดการให้หรือต้องปกป้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะเข้ามายื่นมือกลไกข้างในมันถึงจะทำงานใช่นะคะไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรถึงพริกถึงขิงมากแบบเนียนๆคุณชัดบอกแบบเนียนๆใช่ค่ะถึงพริกถึงขิงนะคะแต่แต่รักแปดด้วยความที่แก่นคือความกำหนัดเนาะเวลาที่พูดต่อจากน้องภูแล้วกันเคยเชิญรักแปดแชร์ตอนที่เครียดมากๆอ่ะมีอารมณ์เยอะจริงๆแล้วมันสุดมันเจ็บปวดที่สุดค่ะมันเจ็บใจที่สุดแล้วฟิกเซชันคือความแค้นมันความแค้นน่ะมันคือเหมือนแบบมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้มันจะต้องเอาให้ได้ให้สุดโอเคกูไม่ชนะใจมึงใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเอาเขาเป็นวัวกระทิงเอาเขาชนเข้าไปได้แค้นตัวเองจนกว่ามันจะได้แล้วเขาก็คือเลือดออกอันนี้ตัวเองเจ็บนะคะตัวเองเจ็บก็ยังทำต่อไปวิ่งเข้าไปอันนี้ก็คือความกำหนัดนะหรือเวลาเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาเหมือนรักหนึ่งหรือรักสามหรือรักเจ็ดเพราะกิจกรรมแอดเวนเจอร์มันก็สุดแล้วก็แบบอะไรต่างๆเขาทำสุดทำงานสุดแล้วเก็บตัวคลายรักห้าอีกใช่ก็เลยแล้วเก็บตัวที่สุดไม่รู้ว่าเป็น3หรือ8ค่ะเป็นคนชอบปกป้องคนอื่นสายบวกแต่ก็ชอบแข่งขันหลายบุคลิกลองสังเกตตัวเองดูเนาะ Time will tell นะคะค่ะเราจะได้เห็นหลายๆเฉดของตัวเรานั่นแหละเวลาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถูกต้องนะคะซึ่งรักศูนย์ท้องเนี่ยเขาจะมีแก่นเป็นความโกรธนะค่ะแกว่งขับเคลื่อนนะคะของเขาเอาเบอร์9มาข้างๆ9ก็โกรธเหมือนกันแต่เดี๋ยวเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมารู้จักกันงั้นไปที่9เลยได้และ9นะคะแฟชั่นของเขาก็คือความเฉยชาเนาะ sloth ส่วนความคิดยุติของเขาก็คือความเขลาความคลานนะคะไม่อยากยังอันนี้มันก็สำคัญอันนู้นก็สำคัญอะไรอย่างเงี้ย8กับ9ก็อยู่ใกล้กันก็เป็นปีกกันเนาะก็ทำให้อาจจะมีสเปกตรัมบางอย่างแต่แน่นอนว่าเบอร์9เราดูที่ชื่อจริงๆแก่นมันก็คือชื่อด้วยนั่นแหละที่สำคัญนะคะชื่อมีความหมายในตัวเองนะคะก็พีซเมกเกอร์เนาะอันนี้พีซเมกเกอร์กับเดอะชาเลนเจอร์เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหม เริ่มหมดแรงโอเค สู้เขาอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจะจบแล้วรักเก้านะคะด้วยความที่เขาเป็นศูนย์ท้องเนาะความรู้สึกกับมันไวความรู้สึกทางกายไวมีอะไรมากระทบเขารู้สึกอยู่แหละมันเซนซิทีฟเก้าเนี่ยออกแนวขี้สงสารเนาะขี้เห็นอกเห็นใจนะคะดังนั้นทำให้ใครๆสนใจอยู่นะแต่ด้วยความที่แก่นของเขาคือความเฉยชาความเฉยชาคือมันเฉยชาต่อทุกสิ่งด้วยความที่เขามองเห็นว่าทุกอย่างมันต้องประสานกลมเกลียวกลมกลืนกันดังนั้นแล้วด้านในมันไม่ประสานอ่ะมันก็เลยเห็นทุกอย่างไม่ประสานแม้กระทั่งเฮ้ยจะทำอันนั้นทำอันนี้อะไรก่อนดีวะถ้าอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็สำคัญคือเราจะแยกไม่ได้ดังนั้นแล้วก็จะทำให้เขางงมันก็คือจะกลายเป็นช้าไปเลยใช่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันรู้สึกไวแล้วอะแต่ว่ามันคิดไม่ทันตัวก็เลยตัวมันไปมัวทำอะไรอยู่ใช่ใช่ก็คือไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่ควรจะต้องทำอันดับแรกนะคะประมาณนี้พี่ไกด์แชร์ของรักแปดเนาะเกลียดสุดรักสุด ยิ่งทรยศยิ่งเกลียดจนลูกบวชใช่ความแค้นน้องความแค้นแล้วพอความของก้าวเนาะความคิดยึดติดเป็นความเขาความคลาเนี่ยเขาก็คือโง่เขาเนี่ยมันไม่ใช่ความแบบเฮ้ยมันไม่ใช่โง่แบบอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคือคลานก็ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจเป็นหมอนะคะมันความคลานก็ไม่ใช่ความขี้เกียจความคลานความเขาก็คือเขาไม่รู้ความคือความไม่รู้อ่ะบางทีมองข้ามความไม่รู้ความข้ามไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่บอกเขาอะค่ะมันต้องบอกมันเป็นยังไงอะไรใช่คือมันต้องบอกจริงๆนะในเบอร์เก้าอ่ะเขาไม่มีชาโดว์อ่ะคือมันต้องอาศัยสแตนด์อะโลนต้องการคนสะท้อนยาบริตจิตกัลยาณมิตรใช่มันต้องอาศัยความมีเพื่อนพ้องพวกพ้องหรือคนใกล้ตัวที่แบบรักเขามากๆนะแล้วเขาบอกได้นะเบอร์เก้าเขาเป็นคนที่พร้อมปรับตัวอยู่แล้วพร้อมเสมอถึงกับการที่จะได้รับบางอย่างนะคะได้รับคำบางอย่างกับให้เขาปรับปรุงตัวอะไรเงี้ยถึงมันจะผิดที่เดิมซ้ำๆแต่ก็ต้องก็เข้าใจบอกไปเถอะก็อันนี้มันก็คือกิเลสของเขามันคือธรรมชาติคือถ้ามันไม่ผิดซ้ำมันก็ไม่ใช่ก้าวนะคะมิ้นกับกีวีเจอปัญหาเดียวกันก็คือลิสต์แล้วอันนี้ทำงานกับเพื่อนเบอร์เก้าเนาะลิสต์เลยไม่ยังทำผิดแต่ก็คือเมื่อก่อนอะคือแบบมันหงุดหงิดเลยเป็นรักหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบโอเคช่างมันก็แค่บอกอีกก็บอกไปเรื่อยๆบอกได้นี่เขาเป็นเพื่อนเรามันไม่ได้เหลือบอกว่าเหนือผักกว่าแรงมันอาจจะให้ช่วงแรกมันต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่ามันมีความแบบมันหงุดหงิดอะมันคันใจมันแบบโอ้โหต้องบอกอีกแล้วเหรอต้องบอกอีกแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องซ้ำๆที่มันพลาดแต่ก็คือในเมื่อเขาเป็นเพื่อนเราสามารถบอกได้เราก็บอกซึ่งถ้ามันไม่ได้โอ้โหทำให้พ่อแม่ตายเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็คือบอกได้พอคิดมันคิดแบบเนี้ยเราเลือกเปลี่ยนวิธีทำมันก็จะแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายละก้าวเขาก็ชอบอยู่ในบรรยากาศที่มันดีๆเพราะถ้าเราไม่พอใจบางทีเขาอาจจะคือลูกเขาสัมผัสได้ไหมเขาสัมผัสได้แต่เขางงอยู่จะงงว่าคืออะไรใช่เขางงอยู่ว่าเขาควรจะต้องทำยังไงกันแน่เพราะว่าดูเหมือนจะทำอะไรก็โดนคนหงุดหงิดใส่ตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขายิ่งงงแล้วมันก็ยิ่งผิดนะคะต้องแจ้งเนาะต้องแจ้งเตือนต้องเปิดนอนติให้ละก้าวบ่อยๆมันเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆอ่ะคือรำคาญไปก็เท่านั้นนะขอบอกเลยธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่เราจะต้องเจอเนาะนะคะแต่ไม่ได้มีเยอะนะเราเจอละก้าวสองคนในชีวิตชอบหลุดโฟกัสงงไปหมดจะทำอะไรก่อนดีสำคัญทุกอย่างบางทีโดนสะท้อนก็จะงงครับคือที่คุณบอกมาตัวผมเองยังไม่รู้ตัวเองใช่ก็คนสะท้อนก็ต้องนะคะละก้าวเกียรติยศอันดับหนึ่งยังมีเลยใช่แบบก้าวที่มีคล้ายแปดอยู่ใกล้ได้อิทธิพลไปหรือเปล่าคะอะไรนะพฤติกรรมบางอย่างอาจจะคล้ายแต่ไม่รู้สึกว่ามันต่างกันมากสูตรท้องอะแยกกันทุกคนอะแยกกันชัดเจนมากในสายตาเราตอนนี้ตัวจริงๆแล้วมันไม่เหมือนจริงๆมันไม่เหมือนเลยอะไม่เหมือนเลยคือก้าวไม่หงุดหงิดเลยไม่เคยเจอก้าวที่หงุดหงิดเลยสักคนเดียวในชีวิตนี้ในพาร์เนลในการศึกษานพลักษ์ไม่หงุดหงิดเลยหงุดหงิดน้อยก็ไม่มีนะคือมันไม่มีอะ never underdo anger นะคะประมาณนี้เลยค่ะก้าวเคยบอกเราแค่บอกดีๆพูดดีๆเราไม่รู้สึกผิดมากที่ฟาดเขานั่นแหละค่ะบอกได้ค่ะแต่ตั้งแต่ระดับเบาจนถึงระดับรุนแรงรับได้แต่แรงมากก็จะเบลอใช่ priority คือไม่รู้จักแต่เลิกบ่นเพราะเขาไม่รู้จริงใช่จริงค่ะก็คือเขาไม่รู้จริงอ่ะเราก็ต้องนั่นแหละค่ะถ้าเราเข้าใจแก่นเขาเราจะเข้าใจเขาเนาะสามไม่บวกมากนะคะเดี๋ยวภาพลักษณ์ไม่งามลองดูนะคะว่าจะเหมือนอันไหนเคยฟังหรือศึกษาหลักสี่หรือเปล่าคะอ๋อเรื่องบวกใช่ไหมคะ โอเคก็ตามที่พี่เหมียวแชร์นะคะก็พี่เหมียวพร้อมเมื่อไหร่ก็ว่ามานะคะ เรามีแบบว่าเคสสตัดดี้เยอะมากนะคะประมาณนี้ทุกคนมีคำถามไหมคะทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุ่มเทมากที่สุดครบเนาะขอเวลาพักหายใจนิดนึงคือถามได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็คือจบละมันก็คือแยกกันที่ passion fixation มันคือมันเรื่องมันเป็นเรื่องยากมากอะค่ะเอาง่ายๆคือเอาตัวเองรอดก่อนเห็นตัวเองก่อนเนาะใช่แต่ก็เข้าใจแหละการที่จะเอาตัวเองให้รอดมันก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงเราถึงจะรู้เนาะแต่ว่าถ้าเรามองทะลุแก่นได้ค่ะ มันจะเห็นความต่างจริงๆว่าสิ่งที่เขาทำไปมันเพราะอะไรกันแน่หรือในตัวเองมันอาจจะเป็นกิเลสลวงก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นกิเลสลวงจริงๆนะคะใช้เวลาใช่มันก็จะค่อยๆเดินทางใช่ค่อยๆเดินทางกันไปเนาะแต่ละคนก็จะมีการเดินทางแตกต่างกันบางคนใช้เครื่องบินบางคนใช้จรวดบางคนใช้จักรยานบางคนเดินอย่างเงี้ยมันก็จะได้เวลาที่ไม่เท่ากันแล้วเราก็สามารถเดินทางได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะการมองตัวเองเนาะมันยังมีหลายๆด้านที่เราจะไม่เห็นใช่เพื่อนที่รักก้าวโกรธยากมากเสียงใสนะมึนเหมือนเดิมดูตัวเองยากเคยคิดว่าเป็น9เป็น3เป็น4จริงค่ะแม้อย่างที่บอกค่ะบางคนก็ต้องการคนสะท้อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเฉดกัลยาณมิตรที่ดีก็จะช่วยคุณได้ใช่จริงๆเลยนะตอนนี้ลงมาค่ะเหมือนอยู่ถูกที่อธิบายถูกอย่างได้หมดจริงๆนี่คือถ้าเราเป็นรักนั้นมันเหมือนใส่รองเท้าถูกเบอร์เราเข้าบ้านถูกหลังเราจะใช้ของในบ้านได้อย่างพอดีมือเหมาะมือแล้วก็สะดวกมากแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่รักของเราเราจะเล่าได้ลำบากลำบนมากสมมติเฮ้ยฉันต้องขึ้นพาเนลเบอร์4ฉันต้องไปอ่านมาละฉันต้องเตรียมตัวละฉันต้องอย่างนั้นแล้วฉันเล่าได้แต่แค่เรื่องเดิมๆเราไม่สามารถนึกได้เลยว่าวันนี้กิเลสความอิจฉาเราทำงานยังไงทั้งที่มันติดตัวเราทั้งที่มันคือเราอ่ะอันนั้นก็คือต้องพิจารณาตัวเองค่ะว่าใช่ไหมนะมันกลายเป็นของปลอมเปล่านะเราคือกิเลสปลอมไหมนะที่เรากำลังยึดติดอันนี้ไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่กดใครไม่เป็นขี้สงสารหลักการใช่เราไม่เคยเห็นเพื่อนเราโกรธเลยUnderdo Anger ต้องบอกนะว่าเฮ้ยเนี่ยแกโกรธอยู่นะ ได้ถึงรู้ว่าโกรธ แล้วพอรู้ว่าโกรธแล้วก็ว่า แค่นี้หรือบางเรื่องมันควรจะโกรธแล้วก็ ไม่มันก็มองข้ามไปใช่ด้วยแก่นของเขานะด้วยกลไกใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะว่าเขาไม่อยากที่จะมีปัญหาไม่อยากคือการมีปัญหาคือความไม่สงบสุขอะถามว่าโกรธมันก็รู้แหละว่าโกรธแต่มันลืมไปแล้วว่าโกรธอะไรอะรู้เลยว่าโกรธอันเนี้ยแต่ลืมไปแล้วเรื่องอะไรเขาไม่ได้มาอะไรเงี้ยคือมันก็ดี ก็เป็นข้อดีนะคะก็ขอให้มันโล่งเบาๆจริงๆใช่ไม่น่าชมตัวเองได้เก่งขึ้นคิดว่าพัฒนาแล้วจริงๆไม่ถูกพี่เดียวชมตัวเองได้เก่งขึ้น2โกรธแล้วก็รู้สึกผิดที่ตัวเองโกรธครับโอ้ไม่เคยเจอก้าวโกรธก็จริงแต่ถ้าก้าวโกรธขึ้นมาแรงกว่า8อีใช่หลัก10ปีอะค่ะที่ต้องสะกิดแรงจริงๆเลยก้าวปุ้นอะรู้จักกับปุ้นเจอปุ้นโกรธแรงๆ2ครั้งเจอแรงๆจริงๆ1ครั้งแล้วบางทีบอกว่าเดี๋ยวปุ้นจัดการให้เองด่าก็เหมือนไม่ด่าใช่แต่ว่าดีเป็นด่าที่ดีซึ่งเป็นวิธีที่เราก็ควรจะศึกษาเหมือนกันนะวิธีของก้าวเป็นวิธีที่เราควรจะศึกษามากเป็นวิธีที่ดีมากๆทำให้เรามีชีวิตรอดมีอายุยืนยาวใช่แล้วที่เราไม่โดนฆ่าตายซะก่อนนะคะเดินทางเก็บประสบการณ์ดีๆครับพูดถึงพี่ป๊อปนะคะวันพุธที่13กรกฎาคมนะคะวันเกิดองค์อิงนะคะคลิปพี่ป๊อปก็จะออนแอร์นะคะได้เรียนเชิญที่ Steve Ing อุ๋งอิงนะคะ Channel นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปท่องเที่ยวด้วยรักต่างๆท่องเที่ยวก็ไปดูสไตล์นะคะดูจากการพูดของเขาyou are what you speak ใช่ไหมก็ใช่สิ่งที่คุณพูดก็คือสิ่งที่มันอยู่ข้างในคนนั่นแหละใช่เราพูดอะไรออกมาก็คือเรานั่นแหละค่ะเนาะดังนั้นแล้วมันจะเผยความเป็นรักออกมาในคำพูดบางอย่างเราตั้งใจฟังดีๆใช่มันจะเป็นร่องเดิมของคนเบอร์หนึ่งนะคะแล้วถ้าเราตั้งใจสังเกตตัวเองดีๆเราก็จะเห็นเหมือนกันใช่ฟังก็คือการฟังเนาะการฟังก็คือไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีอะไรทั้งสิ้นตั้งใจฟังแล้วก็ฟังว่าเขาพูดอะไรเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงแล้วก็อยู่กับเขาแค่นั้นแล้วคุณก็จะรู้ว่าเขาคือใครปกมึงแล้วคุณก็จะได้สะท้อนตัวเองว่าเฮ้ยในขณะที่เราฟังเขารู้สึกยังไงเราก็จะได้ฟังตัวเราด้วยจะได้เห็นเราถูกต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าครับขอบคุณค่ะคำว่าพัฒนาแล้วทำให้เรารู้สึกดีเวลาอยู่กับรักอื่นค่ะทำได้ดีเพราะเราไม่ใช่ไงใช่พี่โอใช่เลยค่ะมีคนรักหนึ่งอันนี้ยกความดีให้นะคะเคยแชร์มาว่าคำว่าพัฒนาแล้วเนี่ยแล้วเนาะมันเป็นอดีตแปลว่าเราจะไม่อยากพัฒนาอีกแล้วมันคือฉันพัฒนาแล้วฉันก็จะเป็นฉันดีอยู่แล้ว มันก็กลายเป็นติดดีไปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่แชร์ให้นะคะสุขสันต์วันเกิดต้องหน้าครับขอบคุณคุณปุ๊กค่ะขอบคุณค่ะอายุครบ300ปีนะคะ300กว่าปี300กว่าปี300กลางๆนะคะก็ประมาณนี้แจกของเย่2ชิ้นนี้มินจะได้นอนแล้ว2ชิ้นนี้นะคะละเลงอาร์ตนะคะกับชิ้นแรกเดี๋ยวมินจะแจกละเลงอาร์ตก่อนอันหนึ่งอันเดี๋ยวมินแจกละเลงอาร์ตก่อนวันนี้ได้อะไรบ้างคะทุกคนคือถ้าใครไม่อยากได้ก็คืออยากรู้ว่าวันนี้ได้อะไรบ้างแบบพูดมาเนี่ยฟีดแบ็กหน่อยนะคะด่าได้ไม่เป็นไรจะได้แบบเอาไปดูว่าจะทำยังไงให้มันดูสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็แทรกคำถามก็ได้ค่ะเนาะเดี๋ยวมีอะไรก็เราตอบหรืออาจจะมีคนรักนั้นในนี้ช่วยกันตอบได้ตอนอันนี้คุณภาพมากใช่บรรยากาศแบบนี้โอเคเลยบรรยากาศคุณภาพช่วยกันส่งช่วยกันที่สำคัญคือฟรีเฮ้ยใครอยากสนับสนุนพวกเราอ่ะจี้มาแล้วนะที่ Enneagram Hipster มาเพิ่มอีก10ชิ้นนะคะ555 บาทถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราให้มีข้าวกินและมีแรงไลฟ์ต่อไปนะอยู่บนโลกนี้ได้อุดหนุนกันได้ก็เรียนเชิญติดต่อคุณบีที่ enneagramhipster@gmail.com นะคะนี่อันนี้จีมันไม่เห็นตัวจริงอ่ะมันคืออันเนี้ยค่ะมันคืออันเนี้ยก็ออกแนวโบราณใหญ่ขนาดนี้เลยไหมคะใช่ไม่ใหญ่ขนาดนี้อันเท่านี้ค่ะนี่อันเท่านี้อันเท่านี้ค่ะอันเท่านี้555บาททุกคนค่ะสงสารฉันหน่อยโหยหาความรักความเมตตานะคะก็อันนี้ปลุกเสกแล้วใส่ไปก็จะได้รู้สึกว่าเราได้เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนหายไปแล้ววันนี้ฟังไลฟ์เพลินๆครับหรือว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นที่มินน่าไม่มียังไม่ขึ้นโอเคทุกคนอาจจะกำลังเขียนอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอจับแมวนิดนึงดีทุกคนมาแล้วเพื่อนกันสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้า2วันค่ะเพื่อนอุ๋งอิงมีอะไรไทป์บอกพร้อมนะคะการขอให้เพื่อนอุ๋งอิงมีแต่ความสุขสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตประจำวันเป็นที่รักใคร่ของบุคคลในครอบครัวสังคมตลอดจนหลุดพ้นกิเลสเพื่อบรรลุนิพพานค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสาธุสาธุเป็นคำอวยพรที่แบบปาสมากขอบคุณค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้อะไรกันเลยขออภัยนะคะที่แบบอาจจะมีคำหยาบบ้างหรืออะไรเพื่ออรรถรสเนาะก็เราสดๆเลยใช่นะคะก็คือไม่อยากเซ็นเซอร์เพราะว่าอยากแบบคุยกันเหมือนจับเขาคุยอยากคุยกันแบบเพื่อนคุยกันมันจะได้ไม่เหมือนกันมาสอนอ่ะไม่ได้อยากจะสอนเนาะอยากช่วยกันแชร์มาแบ่งปันใช่นะคะประสบการณ์แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแบ่งปันกับเราเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะคะค่ะแล้ววันหนึ่งคุณก็จะทะลุถึงแก่นจริงๆนะคะไม่ว่าเนี่ยอ่านคอมเมนต์ไปเนี่ยก็จะเห็นลายในการพิมพ์ของคนแต่ละลักเลยนะถ้าคุณได้ฟังได้สังเกตจริงๆนะคะด้วยใจใช่นะคะโดยไม่ได้ตัดสินเขานะก็แค่แบบประมาณนี้แต่เราก็อาจจะไม่ต้องบอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครยังไงสนใจขนาดไหนบอกได้ไม่ได้ก็ดูตามหน้างานเนาะถ้าเราเห็นตัวเองแล้วนะใช่แค่เราเห็นตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราอ่านของเขาฟังของเขามาเนี่ยเรารู้สึกกับเราอย่างไงมันก็น่าจะเป็นแกนของเราแบบนั้นแหละเอาไว้สังเกตตัวเองนะคะมาแล้วสวกล่วงหน้าคุณอุ๋งอิงเขาให้ร่าเริงแจ่มใสยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันและขอบคุณมากค่ะฟังนพลักษ์แล้วทำให้เราใจดีกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นค่ะเย่ขอบคุณค่ะโหน่ารักจังเลยชอบคำนี้นะคะได้ความน่ารักของรักหนึ่งเพียบฮะเย่คุณชาติเป็นคนที่โชคดีมากเป็นคนที่เข้าคลาสตอนที่เราแบบเหมือนแบบออกจากความเป็นลูกออสอะแล้วเราได้เห็นเบอร์หนึ่งแบบ หลายเฉดจนแต่เขามีแก่นเดียวกันเขาทำด้วยแรงจูงใจเดียวกันหมดเลยนะแต่ความมีความหลากหลายของชีวภาพการเดินทางของเบอร์หนึ่งใช่มันแบบโอ้ว้าวอู้เอี่ยวมันแบบมันครบรสเลยค่ะแค่พอเราเห็นอ่ะเรารู้สึกเกรงเนาะเกรงใจอ่ะเรารู้สึกเกรงใจอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่กล้าแตะเขาแต่ถ้าเราแค่ไปแตะเขาอ่ะมันจบแล้วนะเรารู้เลยนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเขาพร้อมที่จะเล่าในบางคนนะกับบางคนด้วยนะอย่าไปประสีภาษาแตะเขากลัวเหมือนกันค่ะนะคะส่วนตัวก็กลัวเป็นส่วนตัวก็กลัวมาไม่ทันเดี๋ยวตามฟังนะครับได้เลยค่ะน้องวีนได้เลยดีเหมือนเดิมชอบเหมือนเดิมขอให้มินหายป่วยหัวแล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่เปียขอบคุณค่ะน้องชนาการซองเงินนะคะวันนี้หนูตั้งใจมาฟังไลฟ์สดมากๆค่ะเพราะหัวข้อน่าสนใจมากจะกลับไปเรียงลำดับเหตุการณ์บาลานซ์ลักซ์ย่อยให้สมดุลมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากขอบคุณคลิปสัมภาษณ์นพลักษ์มากค่ะเป็นตัวช่วยในการหาลักที่ดีมากๆเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะคลิปว่ามินยกความดีความชอบให้อุ๋งอิ๋งเขาทำคนเดียวนะคะมินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการมินช่วยบิวนะคะมินช่วยบิวให้เขาทำเฉยๆแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นมินไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่การตอนนี้แม้แต่การเซตอะมินก็ไม่ช่วยแล้วมินเป็นพระประธานหวังแล้วอย่างนั้นเลยขี้เกียจเหมือนที่คุณผักเคลบอกวันที่มินไม่ขี้เกียจมินจะช่วยแต่ว่าส่วนใหญ่อะมินขี้เกียจมันทำอะไรมาเยอะแล้วไงวันๆอะใช่แค่นี้มันก็เหนื่อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เจ็บหูอีกเนาะใช่เจ็บหูอยู่น้องคล้องบอกว่าเป็นไลฟ์ที่สนุกมากค่ะได้เห็นมุมของรักอื่นๆด้วยได้เห็นความแตกต่างของรักอื่นชัดเจนขึ้นแอบวิเคราะห์คุยกันหลังไมค์กับเพื่อนด้วยเย่ยิ่งสนุกมากขึ้นชอบบรรยากาศการเรียนที่จอยๆเหมือนเมาท์มอยมากกว่าแบบเรียนเลคเชอร์ค่ะได้ความรู้และความสนุกขอบคุณมากนะคะเย่ขอบคุณค่ะโอ้ยแอบเห็นน้องมูเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะน้องมูไปวิ่งมาหรอจริงมาฟังที่นี่ทำให้เราเห็นความน่ารักของหลายรักที่เราเคยหงุดหงิดมากแล้วเป็น4ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมเย้ ดีมากเลยค่ะเพราะ4เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยดี พี่เปียกบอกว่า HBD น้องอุ๋งอิงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะล่วงหน้านะคะขอให้เพจอยู่คู่คนไทยตลอดกาลนานเถิดโอ้ยเป็นคำอวยพรที่ดีนะคะอันนี้ดีจำไว้นะ คุณแคนบอกว่าพี่แคนนะคะได้สะท้อนตัวเองและเข้าใจรักอื่นๆมากขึ้นค่ะชอบคำอธิบายคุณมิ้นคุณอิงและคอมเมนต์ของผู้ฟังค่ะสาวก็คุณอิงล่วงหน้านะคะมีความสุขมากๆขอขวัญมากๆหายป่วยไวๆนะคะคุณมิ้นขอบคุณมากค่ะโอ้ยน่ารักเอ้ยอะไรพี่หนิงพี่หนิงสวัสดีค่ะพี่หนิงคิดถึงนะคะถามคนรักสามว่ารู้สึกกับฉันยังไม่ได้คำตอบเป็นความรู้สึกจากเขาค่ะจะตอบเป็นคุณลักษณะของเราแทนคนห้านอนไม่หลับเพราะวางความคิดไม่ได้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะต้องจับความคิดให้ทันเลยส่วนหัวมีปัญหาเหมือนกันแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยยิ่งมีปัญหาเลยเราชอบเก็บไปคิดเนาะแล้วแต่ว่าเราชอบนะที่นอนไม่หลับที่นอนเพราะมันได้คิดไงเพราะว่ามันได้คิดมันแล้วมันเพลินนะเวลาตอนกลางคืนมันเป็นเวลาที่มันสงบที่สุดแล้วมันก็แบบพี่หนิงก็เลยถามไงว่ามันวางไม่ได้มันวางความคิดไม่ได้ทำยังไงดีมันต้องรู้ตัวแล้วว่าถ้าสมมติมันเกิดอาการอินซอมเนียขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าสุขภาพไม่ดีใช่เราก็ต้องรู้ตัวเองรู้ตัวมีสติค่ะมีสติเท่านั้นไม่งั้นส่วนหัวก็จะเพลินมันจะเพลินไปกับการเป็นอินซอมเนียแล้วก็โอ้ก็ดีนี่ตอนนี้ใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นออโต้ไพลอตแล้วเขาใส่ใจแล้วเขาชอบอ่ะมันส่วนของเขาเลยไม่รู้ตัวว่ามันท็อกซิกอยู่อะไรใช่นะคะผมมีพี่ที่เป็นรักหนึ่งแล้วผมยึดติดพี่เขาเป็นไอดอลและตัวแทนรักหนึ่งแล้วต่อมาใครก็บอกว่าเป็นรักหนึ่งแล้วเบากว่าไอดอลผมจะรู้สึกว่าไม่ใช่ครับแต่วันนี้คือได้ปลดรักหนึ่งมากที่สุดครับขอบคุณครับเย้ขอบคุณครับอยากแชร์แต่มาตอนใกล้จบแล้วเลยไม่กล้าจะแชร์แต่ที่แน่ๆอยากจะบอกว่าพักผ่อนเยอะนะครับวันนี้ดูเหมือนเหนื่อยหรือฉันโปรเจคชั่นไปเองค่ะเหนื่อยจริงๆเจ็บหอมากเลยค่ะคือมิ้นไม่สบายเจ็บหูอยู่คือหูข้างเนี้ยมันดับไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ยินมันอื้ออ่ะก็เลยแบบว่าตอนแรกวันนี้ถามเองว่าไหวไหมว่าแม่งไลฟ์ดีปะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าทำต่อไปทำตามสัญญาสู้ๆค่ะคุณแม็กซ์บอกว่าขอบคุณมากครับเริ่มไม่แน่ใจแล้วสิว่าเป็นก้าวทำไมโกรธชัดมากแค่ออกแค่หน้า ดูต่อไปครับใช่ค่ะเดินทางนะคะ Time will tell นะคะสุดท้ายเป็นอะไรที่ฟังเพลินและเหนื่อยแทนพูดช้าหน่อยก็ได้ครับอุ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวจะพูดให้ช้าลงรีบทำไมก็ไม่รู้ลืมเหมือนกันนะบางทีลืมเหมือนกันเพราะว่าบางทีแบบรีบกลัวเบื่อไงแล้วก็แบบเตียงกลัวเบื่อแล้วอยากรีบไปนอนใช่เดี๋ยวจะพูดให้ช้าลงแล้วก็รู้สึกจะได้เตือนตัวเองได้ว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆว่าไม่ต้องรีบพูดก็ได้เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ช้าๆด้วยค่ะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะขอบคุณคุณแม็กซ์ค่ะการบอกว่าที่สำคัญขอให้เพื่อนมิ้นหายป่วยไว้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณชัยบอกว่าตั้งเวลารอทุกไลฟ์นะขอบคุณมากค่ะวันก่อนเห็นพี่มิ้นบอกรักหนึ่งชอบมีกำแพงหนาก็กลับไปหาต่อว่าทำไมต้องมีพอนึกออกประมาณนึงเดี๋ยวจะไปเล่าในพาแนลถ้าไม่ลืมนะครับน้องวินจดเอาไว้ พี่รอฟังเอาจริงๆนะใครที่กำลังจะขึ้นพาแนลอะค่ะพาแนลของเราเนาะจดเป็นบูลเลตใช่ไหมมันจดเป็นบูลเลตไว้เลยคืออยากพูดอะไรอะอยากให้แชร์เลยหรือถ้าเห็นอะไรก็จดไว้ที่มันสดใหม่อย่างเงี้ยก็เราจดไว้ได้เผื่อเราลืมเนาะเพราะบางทีมันสดแล้วเราไปทำนู่นทำนี่แล้วมันก็คือออโต้ไพลอตจริงๆเราอาจจะยังทำอันนั้นแหละแต่ว่าเราลืมไปว่าเราเคยทำมาก็จดไว้นะจะได้มาย้อนดูอ้าวเคยทำนี่หว่าก็มีนะคะแบบนั้นได้เนาะก็เป็นโดยเฉพาะรักเจ็ดนะคะรีไวซ์ตัวเองวันละ5 นาทีเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพราะว่ารักเจ็ดแชร์เอง อันนี้เอามาจากรักเจ็ดแชร์วิธีการวิธีการที่จะแบบหยุดตะกละก็คือความตะกละมันนำไปสู่อนุสรณ์สถานแห่งความเศร้าหมองเนาะผลงานแห่งความเศร้าผลงานความเศร้าของเขาเนาะเราก็ต้องถามตัวเองว่าไอ้ตะกละที่ทำอยู่เนี่ย5 นาทีพอเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นรักเจ็ดจะเริ่มเครียดละเดี๋ยวจะเริ่มใช้กลไกละมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ใช้ความตรรกะนั่นแหละค่ะคิดออกมาในการจำแนกว่าเป็นอะไรเกิดเรื่องอะไรหนีอะไรทำเป็น mind map ขึ้นมาก็ใช้ความตรรกะในการแก้ปัญหาก็คือเป็นเวของคุณใช่ไหมคือมันไม่ได้มีแต่โทษมันมีประโยชน์ก็คือถอนก็ทำให้เราเห็นนี่แหละใช่เพราะมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกิเลสมันมีมาก็ใช้กิเลสนี่แหละในการที่จะถอนอวิชชาไปนะคะมันทำได้นะใช่ฝีจงยุบขอบคุณค่ะคุณเศษนี่ไล่มนมาขอบคุณอุ้ยพ่อมดไล่มนขอบคุณมากน่าจะหายฟุบจงหยีจากวิทยาทานในวันนี้ขอให้หัวหายเจ็บไว้ว่าขอบคุณมากค่ะพี่วินพี่หญิงรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะคะเพิ่งมาเดี๋ยวจะตามไปฟังคลิปคุณภาพเย่ขอบคุณค่ะทุกคนพิมพ์มาได้ต่อนะคะแต่เดี๋ยวมินจะให้ละเลงอาร์ตพี่ไอเป็นเจ้าของพี่ไก่เปลี่ยนชื่อละพี่ไก่นะคะเป็นเจ้าของละเลงอาร์ตนะคะใครที่อยากได้ละเลงอาร์ตสามารถซื้อได้ที่ B2S นะคะ B2S มีแต่ว่าจะเป็นใช่จะเป็นราคาเต็มนะแต่ถ้าอยากได้ราคาโปรโมชั่นนะคะสั่งตรงได้ที่Facebook ละเลงอาร์ตนะคะ LALENG แล้วก็ ART ใช่นะคะหรือว่าเว็บไซต์ lalengart.com ก็ได้นะคะแล้วก็ Instagram นะคะ lalengart.th ใช่ไหมคะพี่ไก่อันนี้เป็น IG ใหม่นะคะ IG เก่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคก็เลยโดนปิดไปนะคะอันนี้เป็นวิธีฝึกสติของคนที่สมาธิสั้นหรือไม่รู้ว่าสติคืออะไรครับพี่ นะคะได้ดีมากอันนี้คุณแม่รักเจ็ดเนี่ยซื้อแม่มิ้นเองซื้อเยอะมากแม่มิ้นทำ60 เฟรมแล้วมั้งคือเขาทำพร้อมกันเขาเปิดพร้อมกันทุกอันแล้วเขาค่อยๆทำไปทีละอันถ้าเบื่ออีกอันนึงก็ไปทำอีกอันนึง เป็นวิธีการที่ใหม่มากที่เคยเห็นเขาเปิดหลายอันเห็นใช่ไหมที่บ้านเห็นมันถูกเปิดหลายอันแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จหรอกแล้วมันก็เรียงอยู่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสุดยอดนี่นะคะมันเป็นการระบายสีตามตัวเลขหลายคนที่แบบว่าลูกเก่งก็ทำได้นะทำได้ดีด้วยหรือว่ารู้ไม่เป็นก็คือสบาย อันนี้ก็คือมีกรอบมีสีมีตัวเลขให้เราระบายไปตามอัธยาศัยกรอบแค่เอาให้ตามตัวเลขมันก็สวยตามแบบมันนั่นแหละใช่จะเปลี่ยนสีก็ได้ใช่แค่เราได้ฝึกอยู่กับตัวเองบ้างอะค่ะไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรภายนอกมากมันก็จะทำให้เราเกิดความสงบมีสติขึ้นมารักหนึ่งอยากได้ความสงบแนะนำละเลงอาร์ตแต่ไม่เป็นถ้าสมมติออกนอกกรอบมันไม่เป็นไรเนาะใช่คุณบีปากมาเลยค่ะมากราบพี่ไก่บอกกราบนอนหลับฝันดีฝีหายนะคะแล้วขอสุขภาพค่ะขอบคุณมากค่ะ บีปักอะไรอย่างเงี้ยให้หน่อยค่ะมาใครก็ได้ที่ยังไม่เคยได้ เอาให้วนๆเนาะกระจายเดี๋ยวมาอีกก็คือเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีหนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือคุณภาพกำลังหาเจ้าของอยู่ค่ะนั่นคือเดี๋ยวบอกอาทิตย์ที่จะมีไลฟ์ฟังนพลักษ์แล้วทำให้เอาใจดีกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณสศิภานะคะได้ไปเลยมินรบกวนทักอีเมลเนาะเดี๋ยวขึ้นอีเมลให้Enneagram Hipster ตรงๆเลยนะคะไม่มีดอทไม่มีจุดไม่มี underscore ใดๆนะคะ @gmail.com นะคะเขียนเหมือนชื่อเพจเลยหรือว่าทำไงก็ได้ให้ติดต่อคุณบีได้นะคะ ทักมาส่งที่อยู่นะคะรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์ต้องย้ำด้วยนะเพราะว่ามีคนไม่ส่งรหัสไปรษณีย์แต่เราก็ไปหาเองนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ครบชื่อด้วยนะคะได้เล็งอาร์ตนะคะขอบคุณมากที่มาอยู่กับเรานะคะดีใจด้วยนะคะเป็นเพื่อนEnneagram Hipsterจองหนังสือครับ หนังสืออยู่ไหนวะนู่นนี่จ๊อกอยู่กับจ๊อกสบายดี introvert นะคะเป็นหนังสือที่ introvert หรือ extrovert ชอบนะส่วนตัวชอบได้หมดใช่นะคะเพลินมากถ้าใครไม่ได้วันนี้ไปก็สามารถสั่งจองได้สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองใช่ค่ะก็ของพี่จิงนะคะขอบคุณพี่จิงด้วยขอบคุณค่ะแจกกันไม่หวั่นไม่ไหวซะที่แจกได้ทั้งปีเลยนะคะเป็นเล่มที่เป็น Enneagram Course กับ MBTI ที่รู้สึกโอเคที่สุดเท่าที่มีมาเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องนะไม่ได้ข้อมูลจ๋าแต่ก็มีข้อมูลแทรกๆบ้างรู้สึกว่าเพลิดเพลินอยากอ่านเล่มนี้หลายคนนะคะที่เป็น extrovert เนาะที่เข้าใจว่าผิดว่าเป็น introvert เนี่ยมันมีอธิบายอยู่ควรจะได้อ่านเล่มนี้มีเรื่องเล่าในนี้อยู่เพราะว่า extrovert หลายคนมากที่เหมือน introvert ค่ะแล้วเขาก็ดันไม่ได้สังเกตตัวเองแล้วก็เก็บตัวเองอยู่แต่ในเป็นกล่องแคบๆเขาก็จะอึดอัดมากๆทั้งที่ธรรมชาติของเขาคือเขาต้องจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าต้องการที่จะแบบเก็บพลังงานจากภายนอกนี่นะใช่ได้แล้วนะคะพี่แคนได้ค่ะพี่แคนบอกฉันมีแล้วอ้าวยังได้สะท้อนตัวเองและเข้าใจรักอื่นๆมากขึ้นค่ะชอบทางคำอธิบายของมิ้นอุ๋งอิงแล้วก็คอมเมนต์ของผู้ฟังสุขสันต์วันเกิดอุ๋งอิงล่วงหน้านะคะมีความสุขมากๆค่ะพักผ่อนมากๆหายไวๆค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แคนส่งเมลที่อยู่มาหน่อยนะคะค่ะส่งรางวัลให้ถึงบ้านเลยใช่ส่งฟรีนะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะคะที่ Enneagram Hipster อยู่ยังไงวะอันนี้นะคะเป็นโรงเดียวกันจากปอมบี้นะคะโรงผลิตเดียวกันเป็นลายผลิตเดียวกันหรือว่าไปอุดหนุนปอมบี้ก็ได้นะคะเป็นร้านของพวกเราเองเนาะประมาณนี้น้องเจนนะคะน่าจะใกล้จบแล้วเพิ่งมาค่ะเดี๋ยวตามฟังย้อนหลังหายหน้าหายตาไปแต่ซุ่มฟังอยู่ตลอดเย้จริงหลายคนมองตัวเองเป็นแบบนึงแต่คนสะท้อนอีกเป็นอีกแบบเฮ้ยบางคนอ่ะเข้าใจว่าตัวเองเป็น introvert แล้วเพื่อนก็บอกว่าเขาเป็น introvert ก็มีแต่เขาเป็น extrovert ก็มีมีเหมือนกันมีนะคะแต่นั่นแหละ time will tell ไม่ใช่อะไรอ่ะคือมันน่าเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวสุขภาพจิตจะเสียจริงๆถ้ายังแบบกั้นพลังงานไว้อ่ะนะคะหรือว่าเราไม่ได้เห็นมากเนาะก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็หาตัวเองเป็นกำลังใจให้ในการเดินทางนะคะแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีกำหนดตายตัวเดี๋ยวเอาจ๊อกๆมาบอกฝันดีทุกคน ให้บูบีบอกฝันดีเลยฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนฝันดีค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะปรบมือ